ปึ๊บแล้วแล้วที่มันแสบใช่คือเมื่อก่อนผมก็สอนตามนี้แหละแล้วอยากให้เข้าใจลึกเลยนั่งทำเสริมเข้ามาอีกไปมานี่หนาปึกเลยไอ้เล่มเหลืองไอ้เล่มเหลืองเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นแล้วค่อยมาเรียนทฤษฎีทีนึงโอเคอัดเสียงเพราะเราจะเล่าเดี๋ยวเราจะเริ่มเรื่องของ routing concept นะโดยเริ่มเล่มเหลืองครึ่งหลังไอ้ที่มันเป็น routing concept ก็เราเริ่มงี้ก่อนrouting concept ก่อนนะrouting concept ก็อยู่ประมาณหน้าโอ้กลายเหมือนเนี่ยนี่อ่ะโอเคสรุปเรื่องการเรียน routing เรามีวัตถุประสงค์ยังไงนะเราจะเรียน routing กันไปเพื่ออะไรนั่นสิกลับบ้านเถอะเราจะเรียนเพื่ออะไรเราเรียนเพื่ออย่างนี้ router เวลามันเกิดขึ้นมาเรามี routing label พร้อมกับ router นะถึงที่มันบอกว่าคือ network ที่ router รู้จักแล้วก็มี pointer outgoing interface forwardถ้าจะไปเน็ตเวิร์กนี้เน็ตเวิร์ก A จะ forward ออกทางอินเทอร์เฟซไหนจริงๆมันมีพลาสเตอร์ตัวอื่นอีกที่ผมไม่ได้พูดเอาไว้ที่เราสอนมามีแค่นี้ทีนี้เราเติมจะรู้จักเน็ตเวิร์กอะไรบ้างเนี่ยมันไม่รู้จักหรอกเกิดขึ้นมาไม่รู้จักเลยเพราะนั้นเกิดขึ้นมาแรกเราเติมมันจะมี routing table ที่ว่างๆมันจะเริ่มรู้จักเน็ตเวิร์กต่างๆโดยเริ่มต้นจากที่ว่าเราเข้าไปที่อินเทอร์เฟซเช่นอินเทอร์เฟซฟาสต์0อันนี้ต่อเข้าสวิตช์ต่อ PC เข้าที่เราเตอร์เข้าที่อินเทอร์เฟซแล้วก็ระบุว่า IP address เบอร์อะไรเช่น 10.1/24 มันก็จะเอา IP แองกับสแตนดาร์ดมาร์กได้เป็น 10.0/24 ถูกไหมแล้ว outgoing interface คือถ้ามีแพ็กเกจวิ่งเข้ามาหามันมันจะไปเน็ต 10.0/24 มันจะออกทางอินเทอร์เฟซไหนอันนี้คือ 10.0/24 มันก็ต้องออกไทเทอร์เฟซที่มันรู้จักถูกป่ะก็คือเฟซฟาสต์0เพราะนั้น routing table เริ่มต้นมาว่างๆแต่จะเริ่มจากเน็ตเวิร์กอะไรอินเทอร์เฟซไหนก็แต่เมื่อเราเข้าที่ router เข้าไปคอนฟิก IP address ที่อินเทอร์เฟซพอมี IP packet วิ่งเข้ามาไม่รู้เข้ามาจากไหนแหละซอร์สแม็กซอร์ส IP เท่ากับอะไรรู้แต่ DHCP เท่ากับ 10.x IP นะมันก็จะเดชันไปลุกอัพใน routing table 10.x รู้จักไหมรู้จักแล้ว 10.x ออกทางเส้นไหน fast 0แพ็กเกจนี้ก็ถูก forward ใช้สีอื่นแล้วกันจะได้ดูง่ายๆแพ็กเกจนี้ก็จะถูก forward ออกทาง fast 0แล้วก็เดี๋ยวไปหา 10.x เองนี่คือ routing table โอเคไหมทีนี้ผมบอกว่า routing table เนี่ยมันรู้จัก network ต่างๆเน็ตเวิร์กที่มันรู้จักโดยกำเนิดเรียกว่า connected หรือเน็ตเวิร์กที่อินเฟซตัวเองเกิดขึ้นมาโดยการเอา IP and standard mask ได้เข้ากับเน็ตเวิร์กอะไรที่อินเฟซนี้ลง routing table แต่มันมีโอกาสที่เน็ตเวิร์กที่ router ตัวเนี้ยต่อไป router ตัวเนี้ยแล้ว router นี้ต่อไป router ตัวนี้แล้วตรงเนี้ยมีเน็ต20เน็ต30เน็ต40ซึ่งไอ้เน็ตพวกนี้มันอยู่ตรงไหนในเน็ตเวิร์กก็ช่างมันเถอะโอเคป่ะทีนี้เราเตอร์ตัวนี้มันมีอันนี้เน็ต10อันนี้เน็ต100อันนี้ฟาสต์0อันนี้ซีเรียล0ในเราติ้งที่เพิ่มมันแค่บอกว่าเน็ต100ฉันรู้จักบนอินเฟสฟาสต์0หรือพูดง่ายว่าเอาอินเฟสอะเป็นฟาสต์0เน็ตเวิร์กที่รู้จักคือเน็ต100ฟาสต์0เพราะว่ามันอยู่บนฟาสต์0สัญลักษณ์คือ connected เป็น interface ตัวเองสัมพันธ์ที่ interface ตัวเองแล้วก็ net 10อยู่บน interface serial 0คือรู้จักบน interface serial 0 connected เพราะว่าเป็น interface ตัวเองแต่มันไม่รู้จัก net 20 net 30 net 40ด้วยตัวมันเองการที่มันรู้จัก net ที่ขามันเองไม่ใช่เรื่องแปลกถูกไหมแต่มันจะรู้จัก net อื่นได้ยังไงไม่รู้จักหรอกโดยพื้นฐานของมันโดยกำเนิดมันไม่รู้จักยกเว้นแต่ว่าไอ้หมอเนี่ยผู้ซึ่งรู้จักเน็ต20รู้จักเน็ต30และรู้จักเน็ต40เป
็นผู้เอาอินฟอร์เมชันตรงเนี้ยตะโกนใส่ให้สมมติตรงนี้คือ R1 นี่คือ R2 R2 ผู้ซึ่ง R2 ผู้ซึ่งรู้จักเน็ต20เน็ตจะได้ดูง่ายขึ้นนะเน็ต30เอางี้ง่ายๆเลยโอเคR2 ผู้ซึ่งรู้จักเน็ต20เน็ต30เน็ต40 R1 อ่ะไม่มีทางรู้จักเน็ตอื่นนอกจากกับเน็ตที่อินเทอร์เฟซตัวเองเท่านั้น R1 จะรู้จักกับเน็ตที่อินเทอร์เฟซตัวเองเท่านั้น R1 ไม่มีทางรู้จักกับเน็ตอื่นเลยโดยพื้นฐานของมันแต่ R1 จะรู้จักเน็ต20เน็ต30เน็ต40ซึ่งอยู่หลัง R2R1 จะรู้จักเน็ต20เน็ต30เน็ต40ได้ยังไงวิธีการก็คือให้ R2 ตะโกนไปหา R1 บอกว่านี่นะเธอ R2 ตะโกนประมาณว่า R1 จ้านี่นะเธอ R1 R2 R2 พูดกับ R1 นะเธอฉันรู้จักเน็ต20เน็ต30เน็ต40นะถ้าใครจะไปหาเน็ต20เน็ต30เน็ต40อ่ะเธอส่งมาให้ฉันเดี๋ยวฉันจะเป็นคนโทรต่อให้เองเพราะนั้น R2 ตะโกนไปประมาณนี้เรียกว่า routing update R2 ทำ routing update ไปให้ R1 บอกว่าเน็ต20ถึงเน็ต20เน็ต10เน็ต40ฉันรู้จักโอเคป่ะเพราะนั้นหลังจากที่ R2 หลังจากที่ R2 ทำ routing update หา R1เน็ต20เน็ต30เน็ต40R2 ทำ routing update ไปหา R1 ว่าฉันรู้จักเน็ตนี้ R1 ก็ทำการนำ information มาโดย R2 ตะโกนไป R2 บอกว่า source คือ R2 เพราะ R2 พูดตะโกนใช่ป่ะ R1 ก็ทำการเก็บ information ที่บอกว่าอ้อคนตะโกนมาคือ R2 เน็ต20เน็ต30เน็ต40 R2 ตะโกนมามันก็เริ่มบันทึกลงไปว่าเน็ต20ฉันรู้จักแล้วเอาก็ยิงเฟสเดี๋ยวก่อนแต่ว่าฉันเน็กขอบคือคนที่ตะโกนมาคนที่ตะโกนมาเน็กขอบนะเน็กขอบคือคนที่ตะโกนมาคืออาร์2คนตะโกนมาถูกป่ะแล้วอาร์2ต่ออีเฟสไหนของฉันอาร์2อาร์2ต่อทางซีเรียล0ถูกมั้ยนั่นคือเอาก็ยิงเฟสเน็กขอบเอาก็ยิงเฟสคืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อมาเน็ต30เน็ต40ก็เช่นกันฉันได้รับมาจาก R2 R2 อยู่ที่อินเทอร์เฟซ0ของฉันตรงนี้ถามว่าเราเรียนรู้ผ่านอะไรมาสำเร็จตัวเองมากไม่ใช่ถ้าสำเร็จตัวเองสัญลักษณ์คือตัว C ฮะทีนี้ก็ขึ้นอยู่ว่า R1 กับ R2 ตกลงกันว่าเราจะตะโกนกันด้วยโปรโตคอลอะไรคุยกันเดี๋ยวเราจะตะโกนด้วยโปรโตคอลอะไรในการทำ routing update เช่นใช้ routing protocol LIPเราจะทำ routing update โดยใช้ routing protocol LIP เพราะนั้นสายลักษณ์นี้จะใช้ตัว R บอกให้รู้ว่าเน็ต20 30 40ตรงนี้ไม่ใช่เน็ตเวิร์กที่ตัวเองรู้จักไม่ใช่เน็ตเวิร์กที่ขาของตัวเองแต่เป็นเน็ตเวิร์กที่เรียนรู้มาทาง routing protocol ที่ชื่อว่า LIP เรียนรู้มาจาก R2 โดย R2 ต่ออยู่ทาง serial 0ของฉันในช่วงการเรียนรู้เนี่ยนี่คือช่วงการเรียนรู้เข้าใจมั้ยแต่ถ้ามีแพ็คเกจวิ่งเข้ามาเป็นแพ็กเกจสีน้ำเงินมีแพ็กเกจวิ่งมาอยู่ตรงนี้ขยายภาพซูม IP แพ็กเกจนี่คือ IP header ซอสเท่ากับไม่รู้เดเชนเท่ากับจะไป 20.x เราเตอร์จะทำการโฟกัสเดเชนของ IP header และเอามาทำ routing lookup ใช้เน็ต20ไหมไม่ใช่ใช่ไหน20มะไม่ใช่ใช่ไหน20มะใช่ถ้าใช่ปุ๊บพวกนี้ไม่พิจารณาต่อนะส่งหาใครส่งหา R2 ส่งออกอีเฟสไหน serial 0แพ็กเกจนี้ที่ซึ่งมีเดชันนี้จะถูกกระทำตามบรรทัดนี้คือจะไปไหน20
ไปหา R2 หรือออกทาง out ออกทาง interface serial 0แพ็กเกจที่ถูกส่งออกทาง serial 0ไปหา R2 และ R2 ก็จะมีเทเบิลที่ R2 รู้จักใน20แล้วโฟลด์หาใครก็โฟลด์ต่อไปเป็นทอดโฟลด์ต่อไปเป็นทอดอันนี้เป็นแค่คอนเซ็ปต์ที่เอาแบบง่ายๆก่อนพอเห็นภาพนะเดี๋ยวจะสอนอีกรอบนึงเป็นทางการอยากให้เห็นภาพก่อนไงคือผมจะสอน2รอบรอบแรกประมาณว่าอย่างเงี้ยก็ประมาณเนี้ยรอบ2ลงดีเทลนะอ่ะพอลงดีเทลละเราจะเรียนเราติ้งเพื่ออะไรเราเรียนเราติ้งมันขอเพื่ออะไรสรุปแบบด้วยคำพูดนะเราเรียนเราติ้งมันขอเพื่อให้เรียนรู้ว่าเราเตอร์มันเรียนรู้สับเน็ตต่างๆที่ไม่ใช่สับเน็ตตัวเองด้วยวิธีการอย่างไรนั่นเองคือถ้าขาดเส้นเราติ้งเบอร์คอเราเตอร์จะรู้แต่สับเน็ตที่อินเทอร์เฟซตัวเองเท่านั้นแต่พอมีเราติ้งเบอร์คอเราเตอร์ก็เริ่มมีการเอ็กชแนนเราติ้งอินโฟเมชันหรือเริ่มมีการเอ็กชแนนสับเน็ตต่างๆหรือเริ่มมีการอัปเดตกันว่าฉันรู้จักเน็ตนี้รู้จักเน็ตนั้นนี่คือเราติ้งเบอร์คอเราเรียนเราติ้งเบอร์คอเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าเราเตอร์ทำการอัปเดตสับเน็ตกันอย่างไรนี่เองเพราะว่าถ้าไม่มีเราติ้งเบอร์คอแล้วเราเตอร์ก็รู้แต่สับเน็ตรู้จักแค่สับเน็ตที่อินเทอร์เฟซเท่านั้นนี่คือพื้นฐานเริ่มต้นอันดับที่หนึ่งเรียนเพื่อให้รู้ว่าเราติ้งเบอร์คอแต่ละตัวซึ่งใน CCNL เราจะเรียนแค่นี้ Deep Version 1 Deep Version 2 OPF และ EHRPเรียนเพื่อให้รู้ว่าเราติ้งบล็อกแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นตัวนี้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 คือลิฟต์เวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันสองเวอร์ชัน EHP เรียนให้รู้ว่าเราติ้งบล็อกแต่ละตัวตัวไหนทำงานอย่างไรทำเราติ้งเด็กกันอย่างไรเพราะว่าถ้าเราติ้งบล็อกทั้งลิฟต์เวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันสองเวอร์ชัน EHP มันทำเราติ้งอัปเดตกันเหมือนกันทุกอย่างเลยมันจะทำไปประมาณ4ตัวมันจะแยกไปประมาณ4เราติ้งบล็อกถ้าเราติ้งบล็อกแยกไปได้4ตัวลิฟต์เวอร์ชัน1ลิฟต์เวอร์ชัน2 OPF EHP แสดงว่า4ตัวนี้มันต้องมีดีเทลการทำงานที่แตกต่างกันแต่คอนเซ็ปต์ของ4ตัวนี้คือประกาศสับเน็ตให้เราเตอร์ตัวอื่นรับทราบว่าจะรู้จักเน็ตอะไรบ้าง4ตัวนี้คอนเซ็ปต์เดียวกันคือไม่ว่าจะเรื่องบล็อกใดในโลกนี้คอนเซ็ปต์ของมันก็คือการทำให้เราเตอร์รู้จักสับเน็ตอื่นที่ไม่ใช่สับเน็ตที่อินเทอร์เฟซของตัวเองหรือการประกาศสับเน็ตให้กับชาวโลกรู้ว่าข้ามีสับเน็ตอะไรบ้างนั่นเองนี่คือหน้าที่ของติ้งเบอร์คอทั้งทุกตัวในโลกนี้แต่วิธีการหรือแมคานิซึมกลไกดีเทลของแต่ละตัวมันจะแตกต่างกันไปเข้าใจไหมเรียนไปรู้ว่าเราติ้งเบอร์คอแต่ละตัวมีวิธีการเลือกเดอะเบสพาธอย่างไรเอ๊ะเดอะเบสพาธคืออะไรอ่ะมาดูต่อถ้าบังเอิญเราเตอร์ตัวเนี้ยมีเน็ต10อยู่ที่นี่แล้วเราเตอร์ตัวนี้เอาวันใหม่ดีกว่าเราเตอร์ตัวนี้เป็นเจ้าของเน็ต10ถามว่าพิธีการทำเราเตอร์เด็ดผมยกตัวอย่างเราเตอร์มือคอลิฟต์แล้วกันลิฟต์ในพิธีการลิฟต์นะผมยกตัวอย่างโดยใช้ลิฟต์นะตัวอื่นจะไม่ได้เป็นอย่างนี้คอนเซ็ปต์มันจะต่างไปไอ้นี่ก็จะตะโกนบอกเฮ้ยข้ามีเน็ต10แต่ตะโกนบอกทุกคนไอ้นี่ก็ตะโกนต่อตรงนี้เรียกว่าเราติ้งอัปเดตการตะโกนบอกเนี้ยปัญหาคือเวลามันมี IP packet มันก็จะพบว่าฉันรู้จักเน็ต10โดยผ่านเราติ้งบล็อกลิฟโอเคป่ะถ้านี่คือ S0 นี่คือ S1 ปัญหาคือ S0 เนี่ยก็ไปได้ S1 ก็ไปได้เพราะตะโกนมาสองทางแต่ว่าต้องสองคนนี้ต้องรู้จักถูกไหมถ้าตรงนี้คือ R1 ตรงนี้คือ R2 ตรงนี้คือ R3 แสดงว่า R1 นี่คือ routing table ของ R1 นะ RT routing table ของ R1 R1 รู้จักเน็ต10โดยคนที่โกนตะโกนออกมาคือ R2 R3 แสดงว่าถ้าฉันจะไปหาเน็ต10ฉันก็สามารถไปหา R2 หรือ R3 ก็ได้ถูกปะฉันจะมีเส้นทางไหนเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดคือระหว่างวิ่งไปหา R2 หรือวิ่งหา R3 ถูกไหมในการเรียนรู้เราติ้งนะผมขอพูดคำนี้ก่อน
มันมีคำว่า routing update routing update flow flow คือทิศทางการไหลของ routing update แล้วก็ traffic flow traffic flow คือ data ที่ใช้ในการ forward routing update flow กับ traffic flow จะสวนทางเสมอเพราะอะไร routing update flow ก็คือการตะโกนว่าใช้มินิทอะไรบ้างทิศทางตะโกนมาอย่างไรTraffic flow คือ data ที่จะวิ่งไปหาเน็ตนั้นเพราะนั้นถ้ามีคนผมตะโกนไปว่าผมรู้จักเน็ต10ตะโกนหาพวกคุณพวกคุณมี data ที่จะส่งหาเน็ต10พวกคุณจะคว้ามาหาใครก็ต้องคว้ามาหาคนที่ตะโกนบอกใช่ไหมฉะนั้น routing update flow เขาตะโกนมาจากใครคุณก็จะคว้า data ใส่คนคนนั้นคือเหมือนคว้ารองเท้าอะใครแหกปากมาแล้วหลอกขู่คว้ารองเท้าใส่คนน่ะนึกออกไหมต้นเสียงใครอ่ะเพราะนั้นผมตะโกนมาไอ้ผมรู้จักเน็ตซิปไอ้พวกนี้ก็จะฟอร์ดดาต้าคนนั้นแต่ปัญหาคือไอ้หมอเนี่ยอาร์หนึ่งเนี่ยมันดันได้ยินคนตะโกนเน็ตซิปมากี่คน2คนเน็ตซิปสีเขียวนี่นะอันนี้เรียกว่าอะไรสีเขียวเนี่ยเรียกอะไรดูทิศทางตะโกนเน็ตซิปมาบอกเนี่ยถามว่าสีเขียวเนี่ยทิศทางนี้เรียกว่าเราติ้งเดฟโฟหรือดาต้าโฟเราติ้งเดฟโฟนะเข้าใจไหมสีเขียวนี่คือเราเต้นเดฟโฟเอาสีแดงสีแดงมีแพ็กเกจก้อนหนึ่งอยู่ในเราเตอร์อันหนึ่งซอสเท่ากับช่างหัวมันเดเรชั่น IP นี่ IP นะเท่ากับ 10.x เราเตอร์อันหนึ่งต้องการ forward แพ็กเกจเนี้ยโดยโฟกัสที่เดเรชั่น 10.x lookup ใน routing table พบว่ามีเน็ต10แต่ดัน forward ได้ไปหา R2 กับ R3ออกทางซีเรียล0กับซีเรียล1การ forward ได้2ทางเนี่ยมีปัญหาว่าฉันจะหั่นแพ็กเกจเป็น2ท่อนแล้วก็แบ่งไปคนละท่อนอย่างนี้เปล่าไม่ใช่นะมันไม่ใช่โกลิโกที่แบ่งครึ่งแล้วแบ่งให้คนละอันคนละครึ่งอันนะมันทำไม่ได้ใช่ไหมฉันแพ็กเกจก้อนนี้มันจะต้องถูก forward ไปทางใดทางหนึ่งไม่หาR2 ก็ R3 ผ่านทางเฟส00หรือ01เพราะนั้นมันต้องเลือกว่าจะ forward หา R2 หรือ R3 ดีเส้นทางไหนคือเส้นทางในการ forward traffic ที่เป็น the best path นั่นคือคำว่า best path best path คือเส้นทางที่จะ forward traffic ไปหาปลายทางและเป็นเส้นทางที่ดีสุดในมุมมองของ routing protocol แต่ละตัว LIP จะมีวิธีการ forward packet ไม่ใช่ต้องบอกว่า LIP จะเลือก the best path ด้วยวิธีการหนึ่งด้วยเงื่อนไขหนึ่ง OSPF จะเลือก The Best Path ด้วยเงื่อนไขหนึ่งอะถ้าผมว่าลิฟดูจำนวนหอบเขาถามว่าเส้นทางไหนคือ The Best Path ในมุมมองของลิฟระหว่างไปหา R2 กับ R3 หอบเขาคือเส้นทางไหนที่ผ่านเราเตอร์สั้นสุดเส้นทางนั้นคือ The Best Path ลิฟมองอย่างนี้นะลิฟมองหอบเขาเป็น The Best Path หอบเขาก็คือจำนวนเราเตอร์ที่ผ่านหอบเขาที่สั้นที่สุดคือ The Best Pathลิฟมองอย่างนี้เพราะนั้นลิฟจะมองว่า The Best Path คือ R2 หรือไม่ใช่ลิฟบนเราเตอร์ R1 นะลิฟบนเราเตอร์ R1 เราเตอร์ R1 ที่ซึ่งรันเราเตอร์บนคอลิฟเราเตอร์ R1 จะมองว่า The Best Path คือ forward หาสีแดงนะสีแดงคือ traffic flow R1 ที่รันเราเตอร์บนคอลิฟลิฟบอกว่าเดอะเบสพาคือเส้นทางที่สั้นที่สุดที่จะไปหาปลายทางถามว่า R1 จะเลือกเส้นทางไหนหรือลิฟต์แล้วนี่มันคอลิฟต์จะเลือกเส้นทางไหนระหว่าง forward packet ไปหา R2 หรือ forward packet ไปหา R3 คำตอบคือถ้าไปหา R2 วิ่ง1 2 2หอบถ้าไปหา R3 1 2 3ถูกไหมเพราะนั้นแน่นอนตรงนี้2หอบตรงนี้3หอบเส้นทางที่ดีสุดในมุมมองเรื่องของคอลิฟคือเส้นทางที่สั้นที่สุดเพราะนั้นคำตอบคือ The Best Path คือ The Best Path คือ R2 ฉะนั้น Data Flow ก็จะวิ่งทางนี้ลิงก์หายไปเติมลิงก์ก่อนฉะนั้น The Best Path จะวิ่งทางนี้นี่คือเส้นทางที่ดีสุดในการ forward packet เพราะนั้นสิ่งที่จะลง routing table ได้จะต้องเป็น base path เท่านั้นสมมติยังมีทางเลือกสิ่งที่ลง routing table ได้จะต้องเป็น base path เท่านั้นเพราะนั้นอันไหนที่ไม่ใช่ base path ตัดออกไป
ข้าใจไหมเพราะนั้นเว็บพาธคือ R2 โอเคป่ะเพราะนั้นเราเตอร์ก็จะบอกว่าถ้าฉันจะโหลดไปหา Net 10ฉันจะลุกอัพใน Routing Table พบว่า Net 10 The Web Path คือ R2 ก็จะโหลดทราฟิกไปหา R2 โอเคไหมฮะผมจะบอกให้อย่างหนึ่งนะเราเตอร์ตอนที่ผมลืมคอนเฟิร์มเรื่องหนึ่งเอาคอนเฟิร์มใหม่ผมถามว่าลูกนี้นะถ้านี่ Net 10ถ้านี่คือ R2 นี่คือ R3 นี่คือ R1 ถามว่าเดี๋ยวไปผ่าเกิดเส้นนี้ใช่ไหมสีแดงนี่คือทราฟิกโฟมไปหา Net 10สีเขียวนี่คืออะไรสีเขียวคือ routing depth flow ว่า net 10บอกว่าทางนี้สีเขียวเนี่ยออกได้2ทางสีเขียวเนี่ยคือ routing depth flow ออกได้2ทางแต่ traffic flow มันต้องเลือกเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งใช่ป่ะเส้นทางที่มันจะเลือกคือเส้นทางที่มีหอบเขาสั้นสุดในเงื่อนไขของ routing protocol ที่ชื่อว่า RIP เพราะ RIP ดูเดี๋ยวไปผ่านโดยผ่านหอบเขาที่สั้นที่สุดทีนี้นี่คือเดี๋ยวไปผ่านของ RIPฉะนั้น routing table ตัวนี้ถ้าเป็น RIP นะ routing table ของ RIP the way path คือ net 10 the way path ก็คือ R2 ถูกป่ะถูกไหมในภาพเดียวกันถ้าผมรัน routing protocol ที่ชื่อว่า OSPF เปลี่ยนจาก RIP มาเป็น OSPF สมมติเส้นทางนี้มีขนาด64 kbit per sec ตรงนี้เป็น64 kbit per sec ตรงนี้เป็น2 megabit per sec 2 meg 2 meg ถามว่าเส้นทางข้างบนเส้นทางล่างเส้นทางไหนที่เร็วกว่ากันข้างล่างมันอาจจะอ้อมหน่อยใช่ป่ะแต่มันเร็วกว่ามั้ยเร็วถ้าเป็นOSPF OSPF จะเลือกโดยไม่ผ่านโดยอิงตามเส้นทางที่มีแบนด์วิดที่เยอะที่สุดถ้าลิฟเลือกเดบิวต์ผ่านถ้าลิฟนะลิฟนี่ลิฟนะถ้าผมพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บคนเริ่มสังเกตอะไรอย่างนะถ้าผมว่านี่คือ routing table ของ R1 ถ้าเลือกโดย routing protocol ลิฟเดบิวต์ผ่านจะบอกว่า10ไปทาง R2 เพราะ R2 มีเส้นทางสั้นสุดถูกไหมเราเตี้ยวเด็ดโฟเนี่ยบอกก่อนเราเตี้ยวเด็ดโฟเนี่ยอาจจะเป็นทั้ง OSPF ก็ได้หรือเป็นลิฟก็ได้โอเคป่ะตรงนี้ไม่สำคัญคือเราเตี้ยวเด็ดโฟมันจะมาทุกทางไม่ว่าจะเป็นเราเตี้ยวไปคอยแล้วช่างมันมาทุกทางอยู่แล้วฉะนั้นเตี้ยวเด็ดโฟเนี่ยผมไม่แยกเป็นลิฟหรือ OSPF โอเคนะทีนี้เราตัดเรื่องทราฟฟิกกันตรงนี้ผมถามจริงอะถ้าเป็นลิฟจะเลือกเดบิวต์ผ่านขึ้นเน็ต10ลิฟจะไปหาเน็ต10คือไปหา R2 ถูกไหมเพราะหอบเขาสั้นสุดแต่ถ้าเราเตอร์ทุกตัวรัน OSPF แทนถ้าเป็นรัน OSPF ทุกตัวรัน OSPF นะทุกตัวรัน OSPF รัน OSPF รัน OSPF คำถามคือตอนเนี้ย R1 จะเลือกเดบิวต์ผ่านไปทางไหนถ้าผมบอกว่า OSPF R1 ที่ซึ่งรัน OSPF ถ้าผมบอกว่าOSPF เลือกเดบิวต์ผ่านคือเส้นทางที่มีแบนด์วิดต์เยอะสุดคิดว่า R1 ที่เครื่องรัน OSPF จะเลือกเดบิวต์ผ่านไปทางไหนก็ต้องไป R3 เพราะ R3 เส้นทางต่อเส้นทางคือ2เมกถูกป่ะเพราะฉะนั้น Net 10ไปหา R3 ในมุมมองของ OSPF แต่ไปหา R2 ในมุมมองของ RIP เพราะนั้นผมถึงบอกว่าไม่ว่าจะเป็น routing protocol อะไรสิ่งที่มันเหมือนกันก่อนนะไม่ว่าเป็น routing protocol อะไร routing protocol อะไรก็ช่างสิ่งที่มันเหมือนกันคือการประกาศ network ให้กับ router ตัวรับทราบนี่คือความเหมือนกันแต่ความต่าง routing protocol แต่ละตัวก็คือการเลือก the best path ไปยัง network ปลายทางที่ด้วยเงื่อนไขที่แตกต่างกันเข้าใจไหมฉะนั้นเราเรียน routing protocol เพื่อที่จะรู้ว่าถ้าเราใช้
คืออย่างงี้เราต้อง enable routing protocol เพื่อให้ router รู้จักสำเร็จทั้งหมดนี่คือเงื่อนไขแต่เราจะเลือก routing protocol อะไรในการ enable ล่ะเราก็ต้องศึกษา routing protocol แต่ละตัวว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงตัวนี้เลือกโดยไม่ผ่านโดยดูของเขาตัวนี้เลือกโดยไม่ผ่านโดยการดูโดยไม่ผ่านโดยการดู bandwidth ที่เยอะสุดเราก็ต้องมานั่งตรวจสอบเอาว่าเราจะต้องตัดใจทีนึงถ้าเราไม่เรียนเรื่อง routing protocol เราใช้อะไรก็ได้เวิร์กหมดแหละแต่สุดท้ายถ้าใช้ลิฟต์มันก็เส้นทางก็แคบใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าใช้โอเทปเส้นทางโอ้โหทราฟฟิกเยอะแต่ดันวิ่งไหลหอบไปเปรียบเทียบกันเองเพราะนั้นถึงต้องเรียนไงนี่เป็นแค่เบสิกนะยังไม่ใช่ไฟนอลของทุกอย่างนะแค่เห็นภาพรวมก่อนลิฟต์โอเทปยังมีอะไรเยอะนี่แค่ส่วนนิดเดียวแค่นิดเดียวให้เห็นภาพเราจะถึงตอนนี้นะRouting Protocol คือตัวที่ทำให้เราเตอร์รู้จักสำเร็จทั้งหมดนอกจากสำเร็จที่อินเฟสตัวเองถ้าไม่มี Routing Protocol เราเตอร์จะรู้จักแค่สำเร็จที่อินเฟสตัวเองเท่านั้นต่อมา Routing Protocol แต่ละตัวจะมีวิธีเลือกโดยไม่ผ่านที่แตกต่างกันอีกสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกและย้ำก็คือเราเตอร์ทุกตัวจะมี Routing TableRouting table จะต้องเป็นสิ่งที่เรียกว่า the best เท่านั้นถึงจะลงมาได้คำว่า the best คืออะไรสิ่งที่ดีที่สุดที่คัดสรรแล้วไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วถึงจะมายัด routing table เข้าใจความหมายไหมคือคัดกรองจนไม่รู้จะคัดยังไงแล้วอะคือไม่มีใครดีกว่านี้ละอันนั้นอะได้มาอยู่ routing table ถ้าใครเป็นแค่ทางเลือกและไม่ใช่ the best ผ่านนะเป็นแค่ทางเลือกนะหรือเป็นตัวสำรองอะเองไม่มีสิทธิ์อยู่ใน routing table routing table ก็คือผู้ชนะเท่านั้น the best ของ the best the best ทุกสิ่งทุกอย่างทำไม routing table ถึงต้องเป็น the best เท่านั้นเหตุผลเพราะว่าฟังให้ดี router มี routing table เอาไว้อ้างอิงในการ forward IP packet router เอา routing tableมาเป็นสิ่งที่ใช้อ้างอิงในการ forward IP packet ฉะนั้น routing table จึงต้องคัดสรรมาอย่างดีแล้วว่าข้างในของมัน information ข้างในของ routing table จะต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงจะมาใช้อ้างอิงในการ forward IP packet นั่นเองถ้ายังตัดสินใจไม่ได้จะเอาซ้ายหรือขวาลูกผีลูกคนถ้ายังตัดสินใจไม่ได้นะแล้วเอายัดลง routing table นะคราวนี้ตอน forward packet ก็ยังตัดสินใจไม่ได้เช่นกันจริงป่ะเพราะนั้นมันต้องตัดสินใจเรียบร้อยว่าใครคือคนที่ดีที่สุดเจ๋งที่สุดแล้วยัด routing table พอ router จะ forward ก็หยิบสิ่งที่ดีที่สุดมาใช้งานเลยไม่ต้องมาคิดอีกว่าเฮ้ยแล้วใครดีที่สุดวะเข้าใจความหมายป่ะคือมันต้องคิดให้อะไรนะทันตาให้คิดให้แบบเขาเรียกอะไรคิดให้เรียบร้อยแล้วอะคิดจนแบบคิดที่สุดแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ดีสุดแล้วยัดลง routing table ถึงตอนนั้น router แค่หยิบ routing table มาอ้างอิงแล้ว forward อย่างเดียวไม่ต้องมาอีกแล้วไม่ต้องมาคิดให้ยุ่งยากอีกแล้ว forward ได้เลยนี่คือเหตุผลที่ routing table จะต้องเป็นสิ่งที่ดีสุดเท่านั้นเห็นนะครับมี3เรื่อง flow เด้ routing protocol คือโปรโตคอลที่ทำให้ router สามารถเรียนรู้สำเร็จอื่นที่ไม่ใช่สำเร็จที่อินเฟสตัวเองหรือพูดง่ายว่ามอยมุมหนึ่งก็คือ routing protocol คือโปรโตคอลที่ทำให้ router อัปเดตสำเร็จซึ่งกันและกันได้หรือ exchange information กันได้จะเขียนยังไงก็ได้ประมาณนี้แต่อัดเสียงหนุ่มก็ไม่เป็นไรเราฟังนึกออกนะนั่นคือ routing protocol routing protocol มีต้องหลายตัวแสดงว่าแต่ละตัวต้องมีการที่มีหลายๆตัวแสดงว่าแต่ละตัวต้องมีวิธีการหรือข้อดีข้อเสียแตกต่างกันการที่ routing protocol มีหลายตัวนั่นหมายความว่าแต่ละตัวจะมีวิธีการเลือก the best path ที่แตกต่างกันนั่นเองจริงๆมันมียิ่งกว่านั้นแต่เอาแค่นี้ก่อน routing protocol แต่ละตัวจะมีกลไก mechanism หรือกลไกในการเลือก the best path ที่แตกต่างกันเรื่องที่สองนะเรื่องที่สามRouting table จะต้องเป็นอะไรที่ the best เท่านั้นถึงจะยัดลงมาใน routing table ได้ information ทั้งหมดใน routing table จะต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
ที่คัดสรรมาแล้วและเพราะว่ามันคัดสรรมาแล้วมันคือสิ่งที่ดีสุดมันจึงถูกนำมาใช้อ้างอิงในการ forward IP packet เพราะว่าตอนที่เราเตอร์จะ forward อ่ะมันจะ look up routing table แล้วก็ forward เลยคือวิธีการมันคือมอง routing table destination ไปที่ไหนเอา going set อะไรแล้ว forward แบบไม่คิดเลยเพราะถือว่าสิ่งที่เห็นใน routing table คือสิ่งที่คิดมาสาระตะแล้วคิดมาจนถึงที่สุดแล้วมันจะได้ทำงานเร็วเนอะมั้ยคือคิดมาแบบต้นๆเลยว่านี่คือ the base แล้วที่เหลือคือหยิบมาใช้โอเคนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของเราเตอร์และเราติ้งเทเบิลและเราติ้งโปรโตคอลเริ่มต้นใหม่เราเรียนเราติ้งโปรโตคอลเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าเราติ้งโปรโตคอลแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นลิฟต์เวอร์ชัน1เวอร์ชัน2 FF EIJP ตัวไหนก็ช่างเพื่อรู้ว่าเราติ้งโปรโตคอลแต่ละตัวมีวิธีการทำเราติ้งอัปเดตกันอย่างไรซึ่งวิธีการทำ routing update เนี่ยมันจะแตกต่างกันไปเรียนเพื่อให้รู้ว่า routing protocol แต่ตัวเลือก the best path อย่างไรในกรณีที่เราสามารถ forward packet ไปยังปลายทางได้มากกว่า1เส้นทาง the best path คือเส้นทางที่ดีสุดที่ใช้ในการ forward packet หรือ data เองและอีกอย่างหนึ่งถึงตรงนี้ขอจำไว้ routing update flow กับ data flow จะสวนทางกันเสมอRouting Update Flow กับ Data Flow จะสวนทางกันเสมอ Routing Update Flow คือ Flow ของการตะโกนว่าฉันรู้จักเน็ตนี้นะ Data Flow คือ Flow ของการส่ง Data ไปหาคนที่ตะโกนเมื่อกี้เนี่ยเคลียร์ไหมมันถึงต้องสวนทางกันเสมอไงต่อมา Router จะนำสิ่งที่ดีสุดคือ The Best Pathของเราติ้งโปรโตคอลที่ดีที่สุดยัดลงใน routing table เอตะกี้เราพูดถึง the base path ใช่ป่ะ the base path นี่เข้าใจแล้วนะถ้าบอกว่าเราเตอร์จะนำสิ่งที่ดีสุดคือ the base path บรรจุลง routing table อันนี้จบไหมจบแต่มันมีคำว่า the base path ของ routing โปรโตคอลที่ดีสุดตรงนี้มันคืออะไรจริงๆแล้วผมบอกไงว่า routing table คือสิ่งที่ต้องเก็บสิ่งที่ดีสุดสิ่งที่ดีสุดเนี่ยมันมี2เรื่องเรื่องที่ผมสอนไปแล้วคือ the best path แต่มันมีคำว่า routing protocol ที่ดีสุดด้วยมาดูดังนี้ถ้าผมบอกว่าภาพนี้เหมือนเดิมภาพเดิมนะนี่คือ net 10นี่คือ R1 นี่คือ R2 นี่คือ R3 จริงน่าจะว่าไปเลยเนาะเราจะว่าแบบสวยๆไปเลยขออนุญาตได้ไหมเอ้ยช่างเลยอ่ะขอเวลาแป๊บเดียวว่าไม่นานผมมันยอดฝีมือแล้วไม่นานหรอกนี่คือ R1 อีกนี่คือ R1 นะนี่คือ R2 ถูกไหมนี่คือ R3 นี่คือ R4 แล้วก็นี่คือกระทำไหมเนี่ยกระไฟยี่ห้อเนี่ยนะกระทำนั่นเนี่ยเน็ตสิบนะเส้นทางเป็นยังไงเส้นทางก็มีตั้งแต่วันนี้ใช่ป่ะโป๊ะใช่ไหมรวดเร็วเลยโป๊ะใช่ป่ะแล้วก็โป๊ะตะลึงถึงโป๊ะไปเรื่อยเปื่อยนะตลกเกินอ้าวต่อก็จะได้ว่าเรามีได้ไงอ่ะแล้วอะไรอีกS0 ใช่ป่ะแล้วก็ S1 ถูกไหมเนี่ยภาพนี้อธิบายได้เยอะเลยอ่ะต่ออ้าวโอเคต่อนะฮะ
ทีนี้มาดูกันถ้าบอกว่าถ้าบอกว่าเส้นทางนี้ 64K นะโอเคป่ะเส้นทางนี้2เมกถูกไหมฮะเราก็จะเห็นว่าอันนี้คือรูปเดิมนะแต่ท้ายมันดูง่ายขึ้นจะได้ไม่เละเหมือนเดิมอ่ะเรามาทวนกันนิดนึงแล้วกันนะถ้าเราติ้งบนคอลิฟต์เป็นยังไงถ้าลิฟต์เป็นยังไงลิฟต์ถ้านี่เราติ้งบนคอลิฟต์ใช่ป่ะลิฟต์เห็นเน็ต10ใช่ป่ะแล้วเน็ต10เป็นยังไงนี่คือไทของเราติ้งละครเราติ้งอัปเดตนะแล้วนี่อะไรเสียงจิ๊บๆเหมือนฝนตกนะแล้วนี่คือเน็ตเวิร์กที่มันรู้จักถูกป่ะแล้วนี่คืออะไร outgoing interface ถูกป่ะถูกไหมแล้วนี่คืออะไรเน็ตฮอปที่มันจะต้อง forward ไปให้ถูกไหมครับ outgoing interface เนี่ยถ้าเป็นลิฟต์เนี่ยเป็นยังไงเป็นลิฟต์มันจะเลือกอะไรเดี๋ยวไปผ่านของ R1 นะผมต้องเลือกลูกศรด้วยจะได้รู้ว่าของใครเดี๋ยวไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครถูกป่ะอ่ะ R1 เป็นเจ้าของ routing table ตรงนี้ถูกไหมถ้าเป็น routing protocol list จะเป็นยังไง list จะสนใจหับเขาที่สั้นสุดนี่คือ1 2ใช่ไหมเนี่ย1 2ใช่ป่ะใช่ป่ะอันนี้1 2 3ใช่ป่ะเพราะนั้นมัน outgoing interface คือ S0 แน่ๆไปหาR2 ด้วยผลก็คือเพราะ R2 มันสั้นสุดถูกไหมนี่คือลิฟถ้า R1 แล้วติ้งบนคอลิฟก็ด้วยผลนี้ทีนี้ถ้า R1 แล้วติ้งบนคอโอเทปล่ะนี่คือติ้งเนเบิลทันทีนี่คือติ้งเนเบิลโอลี่ลิฟนะโอลี่ลิฟเข้าใจไหมหมายความว่าเราติ้งตัวคอลิปอย่างเดียวโอเคป่ะถ้านี่เราติ้งเทเบิล only OCF จะเป็นอะไรจะเลือกเส้นทางที่เป็น the best path จะรักคือ O นะจะเลือกเส้นทางที่เป็น the best path ไปหาเน็ต10โดยดูเส้นทางที่ bandwidth เยอะสุดก็คือ outgoing interface คือ S1 net hop คือR3 ถูกไหมเราจะได้ภาพนี้ออกมาถูกป่ะเราติ้งเดทโฟลมาอย่างนี้ data flow ขึ้นอยู่กับถ้าเราใช้เราติ้งเรคคอร์ลิฟต์ data flow จะไปทางนี้ถูกป่ะต้องคนละสีเนาะเราสีเขียวไปเราติ้งเดทโฟลกันสีเขียวคือเราติ้งเดทโฟลมาได้2ทางไม่ว่าจะเป็นสีเขียวนี่คือลิฟต์แล้วกันนะถ้าฟิกโฟลไปทางไหนถ้าเกิดลิฟต์ถ้าฟิกโฟก็ขึ้นอยู่กับว่า R1 Deletion คือ Net 10ถ้าบอกว่าใช้ลิฟถูกไหมมันก็จะใช้ลิฟต์อินเทอร์เบิลตัวนี้ใช่ไหมแล้วอินเทอร์เบิลมีอันเดียวนะไม่ได้มีสองลิฟต์อินเทอร์เบิลนะ R1 มีลิฟต์อินเทอร์เบิลเดียวแต่เงื่อนไขคือลิฟต์อินเทอร์เบิลตอนที่เราลิฟต์บนคอลิฟกับลิฟต์อินเทอร์เบิลตัวนี้ที่เราลิฟต์บนคอเทปเราพูดถึง R1 ที่เราลิฟต์บนคอลิฟเท่านั้นก็จะได้เดอะเวสพาธคือออกทีเดียว0ไปหา R2 คือ the best path คือทางนี้ data flow ส่วนทางกับที่เดทโฟลเสมอเปลี่ยนใหม่ทีนี้ถ้าเกิดบอกว่า run ด้วย overface แทน overface เป็นสีม่วง overface ก็จะคล้ายๆกับลิฟต์แหละแล้วถ้าเกิดบอกว่า R1 run routing call overface อย่างเดียว routing routing ก็จะเป็น the best path ใช่ไหมก็จะเป็นเราจะเกี่ยวข้างไหนมันก็จะพิจารณาเราติ้งเทเบิลถูกไหมเน็ต10รู้จักออกทาง S1 คือเว็บผ่าน forward หา R3 นี่คือทราฟฟิกโฟลว์ถูกไหมถ้ากรณี OCF ถูกป่ะเออเรารู้เดี๋ยวไปผ่านแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับชิ้นของเราติ้งบนคอใช่ป่ะแต่มันมีอยู่คำหนึ่งคือเราติ้งบนคอที่ดีสุดหรือเดี๋ยวไปเราติ้งบนคอมันเกิดขึ้นในกรณีนี้ครับเกิดขึ้นในกรณีอย่างนี้
กิดขึ้นในกรณีที่เน็ตเวิร์กเรารันทั้งนี่เราทำอย่างนี้แล้วกันทำให้แยกจากกันเลยถ้าเรารันลิฟต์อย่างเดียวเนี่ยเดือดไปผ่านกับทางนี้เดือดไปผ่านกับทางนี้ถูกไหมไปถูกป่ะเดี๋ยวนะถ้าเรารันเราติ้งบริคอร์ลิฟต์เดือดไปผ่านกับทางนี้ถูกไหมใช่ไหมใช่ป่ะที่ถ้าเรารันถ้ารันลิฟต์นะรันลิฟต์โอเคนะคือทั้งเลเวลรันลิฟต์ไม่ใช่แค่เราเตอร์ตัวเดียวนะรันทั้งรันลิฟต์ทั้งเลเวลนะโดยไม่ผ่านกับทางนี้โอเคนะครับแต่ถ้าเรารันโอเวอร์เทสอย่างเดียวล่ะถ้ารันโอเวอร์เทสอย่างเดียวโดยไม่ผ่านคือทางนี้ถูกป่ะใช่ไหมเออโอเคนะเพราะว่าโดยผ่านไปทาง S1 R3 ใช่ไหมทีนี้มันมีเคสหนึ่งเคสที่เรารันทั้งเรารันทั้งรันทั้ง2เราติ้งบริคอร์เลยเออเราติ้งเนเบิลมันจะเลือกใครเลือกไหมรันทั้งลิฟแล้วก็แอนโอเชฟคู่กันมันจะเกิดปัญหาว่าเส้นทางไหนคือเดเวทผ่านถ้าเรารันทั้งลิฟต์แล้วก็แอนโอเชฟคู่กันคือประมาณว่าเดี๋ยวนะอันนี้โอเชฟแก้วโอเชฟให้ถูกต้องใส่เรียบร้อยก่อนสิ่งนี้โอเชฟใช่ป่ะ OSPF อ่ะถ้าเน็ตเวิร์กนี้รันลิฟต์เราเติร์ดตัวรันลิฟต์ทำให้อันหนึ่งตัดใจว่าเส้นทางที่เป็นเดเวทผ่านคือเส้นทางที่สั้นสุด1 2อันนี้1 2 3เพราะนั้นเดี๋ยวไปผ่านคือข้างบนคือ forward ไปทางนี้ R2 นี่คือ traffic flow ถ้าเป็น run OSF อย่างเดียวนะ OSF บอกว่าเดี๋ยวไปผ่านคือเส้นทางที่มีแบนด์วิดต์เยอะสุดไม่สนใจขอบเขาเพราะนั้นถ้าเป็นเรา run OSF เราจะได้ว่าเดี๋ยวไปผ่านที่ไปใน10คือออกทาง S1 ไปทาง R3 ถูกไหมทีนี้ network run ทั้ง leap และ OSF จะไปยังไงถูกป่ะมันก็จะไปนำสู่คำว่า the best routing protocol แล้วก็จำแล้วว่าถ้า O ถ้า LIP จะไปทางนี้ถ้าเป็น OSPF traffic flow จะไปทางนี้ถ้ามันไปทางเดียวกันก็ไม่ยากยังพอแบบว่าเราพูดตานะแต่พอมันสองที่ protocol แล้วรันคู่กัน traffic ไปทางไหนวะฉะนั้นเราต้องบนคอต่อตัวจะมีวิธีการเลือกเดอะเบสพาร์ทแต่สุดท้ายเนี่ยเราต้องเลือกเดอะเบสพาร์ทของเดอะเบสเราติ้งบนคอเข้าใจไหมนั่นหมายความว่าเราต้องเลือกวิ่งข้างบนหรือข้างล่างนี่คือเดอะเบสพาร์ทของเราติ้งบนคอลิฟนี่คือเดอะเบสพาร์ทของเราติ้งบนคอลิฟนี่คือเดอะเบสพาร์ทของเราติ้งบนคอเทปในเราติ้งเทเบิลจะต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเราเราติ้งบนคอเดียวในติ้งเทเบิลสิ่งที่ดีสุดก็คือเดอะเบสพาร์ทเท่านั้นแต่ถ้าเรามากกว่า1เราติ้งเบอร์คอในเราติ้งเทเบิลก็คือเดอะเบสพาร์ทของเดอะเบสเราติ้งเบอร์คอเอาใหม่นะถ้าเรารันเพลงเราติ้งเบอร์คอเดียวเราติ้งเทเบิลก็ตัดสินใจแค่เดอะเบสพาร์ทก็จบของเราติ้งเบอร์คอนั้นๆใช่ไหมแต่ถ้าเรารัน2เราติ้งเบอร์คอเราติ้งเทเบิลจะต้องเป็นเดอะเบสอะไรเดอะเบสพาร์ทของ the best routing protocol ทีนี้ the best routing protocol มันก็มีผมบอกเลยว่า routing protocol OSPF มันดีกว่าผมบอกไว้ก่อนนะฉะนั้น the best routing protocol ก็คือ OSPF ถูกไหมฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าบอกว่า OSPF ดีกว่าเปรียบเทียบกันนะ OSPF ดีกว่า LIP ดีกว่าแล้วกันbetter than อย่างนี้ better OSPF ดีกว่า LIP แปลว่าอะไรถ้า
เปรียบเทียบกันคำว่าดีสุดในโลกไม่มีแต่มีแต่คำว่าดีกว่าถ้าบอกว่าออฟเฟสดีกว่าลิฟแปลว่าติ่งลิฟกับออฟเฟสใครชนะออฟเฟสชนะเพราะนั่นออฟเฟสได้ลงแล้วติ่งเทเบิลแล้วก็มาดูต่อลิฟไม่ได้ลงนะค่อยมาดูออฟเฟสเลือกทางไหนดีเป็นเดอะเบสพาธไปทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้แต่เดอะเบสพาธคือทางนี้ถูกป่ะก็เป็น S1 R3 เพราะฉะนั้นถ้าเราสอนติ่งเบอร์คอเราต้องเลือกเดอะเบสพาธของเดอะเบสแล้วติ่งเบอร์คอจริงๆแล้วที่เนเบิลเนี่ยมันคือเดอะเบสของซุกติ่งแล้วทำไมต้องเลือกเดอะเบสของซุกติ่งเพราะเวลาเราเติม forward packet มันจะดูจากลอตติ้งเนเบิลแล้วมันก็จะเชื่อลอตติ้งเนเบิลว่าดีสุดแล้วมันก็จะ forward ทันทีโดยไม่คิดอะไรแล้วเพราะว่าก่อนที่ลอตติ้งเนเบิลจะเกิดขึ้นมามันต้องเกิดจากกระบวนการคิดเขาเรียกว่า calculate คือคำนวณเรียบร้อยแล้วทุกอย่างคำนวณเสร็จยัดลงติ้งเนเบิลจบแล้วติ้งเนเบิลก็นำมา forward packet นำมาอ้างอิงในการ forward packet ลองคิดดูนะถ้ายังไม่คิดให้เรียบร้อยแล้วเอาทุกอย่างมากองแล้วติ้งเนเบิลคิดเล่นๆนะจะ forward packet ทีค่อยมาคำนวณหาดูไปผ่านเขาดูไปแล้วติ้งเบอร์คอแล้ว forward แล้ว packet มันไม่ได้มีแค่ packet เดียว packet มีเยอะแยะไปหมดเลยวันๆเราต้องทำงานแล้ว forward packet อย่างเดียวนี่ก็แค่แพ็กเกจ2แพ็กเกจนี่ก็ใช้เวลาเยอะละเข้าใจความหมายปะเพราะนั้นมันจะคำนวณเราเตอร์จะคำนวณเพียงครั้งเดียวและยัดลงมาที่เหลือไม่คำนวณละโฟลเดอร์อย่างเดียวเลยเข้าใจปะมันจะคำนวณตอนแรกแล้วก็ที่เหลือส่งอย่างเดียวไม่คำนวณเข้าใจความหมายนะไม่มีใครบ้าคิดทุกครั้งหรอกแล้วคิดเหมือนกันด้วยนะไม่เคยทำหรอกเขาคิดให้เรียบร้อยสันละตาไปเลยโอเคพนันรูปนี้ถ้าจะลงก็คืออะไรก็จะเป็นโอผู้ชนะถูกป่ะถูกไหมแล้วอะไร S1 ใช่ป่ะแล้วก็ R3 เพราะตรงนี้เรียกว่าอะไรนี่คือ routing table ใช่ป่ะ routing table ใช่ป่ะเท่ากับอะไร the best pathof the best routing protocol โอเคป่ะมันรัน2อันไงทีนี้ถ้ามี routing protocol เดียวผมยังใช้คำนี้ได้ไหมผมใช้ได้ป่ะก็ได้ถ้ามี routing protocol เดียวจะแข่งกับใครอ่ะจริงๆ routing table คือ the best path ของ the best routing protocol ไม่ว่าจะเป็นจะรันroutingprotocolเดียวหรือกี่routing protocolช่างมันก็ยังใช้คอนเซ็ปต์ได้อยู่แล้วผมเชื่อว่าพวกคุณก็ต้องอยากได้ภาพนี้ถูกไหมเดี๋ยวจัดให้แล้วกันแต่ไม่ใช่ตอนนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นมันจะวิ่งทางไหนถ้าฟิกโฟมันก็จะวิ่งทางนี้จริงไหมโอเคนะเคลียร์นะครับไปเรียนต่อเราเตอร์จะนำสิ่งที่ดีสุดคือ the best part ของ the best routing protocol มันจุดลง routing table เราเตอร์จะ forward IP packet หรือ data โดยอ้างอิงจาก routing table เท่านั้นผมจะบอกให้ก็ได้ให้แบ่งการทำงานของเราเตอร์เป็น2เฟสเฟสการเรียนรู้1ถึง3เฟสการเรียนรู้นะให้แบ่ง1ถึง3เฟส1ถึง3เรียกว่าเฟสของการสร้าง routingtable เหรอมะเฟส1ถึง3เรียกว่าเฟสของการสร้าง routing table ให้โน้ตลงไปเลยจริงๆเราต้องได้2เฟสเอาใหม่เราต้องได้2เฟสเฟสที่1คือเฟสตอนสร้าง routing table เฟสที่1คือเฟสของการสร้าง routing table นั่นคือสเต็ป1 2และ3 3สเต็ปเนี้ยมันคือเฟสของการเรียนรู้และสร้าง routing tableเป็นเฟสของการเรียนรู้และสร้างโรตินเทเบิลสร้างเพื่ออะไรพอเราสร้างเพื่อให้ได้มาสร้างโรตินเทเบิลโรตินเทเบิลคือเดอะเบสของทุกสิ่งถูกไหมสร้างเพื่อให้ได้โรตินเทเบิลเพราะเดี๋ยวเฟสที่2ซึ่งเป็นเฟสถัดไปเฟสที่2ก็คือสเต็ปที่4เฟสที่2คือเฟสของการ forward data ซึ่งเฟสนี้จะ
นำ Routing Table มาอ้างอิงแล้วก็ forward อย่างเดียวเลยไม่คิดอะไรแล้วเห็นแบบนี้ออกทางไหน forward เลยไม่มาหาแบบเบสอะไรแล้วนะเพราะเชื่อว่านี่คือเดอะเบสที่สุดแล้วเพราะนั้นเฟสที่4ไม่ใช่เฟสที่2คือ step 4ก็คือ forward data สรุป Routing Table แบ่ง2เฟสเฟสสร้างเฟสเรียนรู้แล้วก็สร้าง Routing Table เฟสที่1มี4สเต็ปมี3สเต็ปเฟสที่2เฟสของการนำมาใช้ใช้อะไรใช้ในการอ้างอิงเพื่อ forward data ไงแค่นี้แหละจบจับคอนเซ็ปต์ไม่ได้ก็ไม่มีแล้วทีนี้ในเฟสที่1มันจะมีล็อตเตอร์มือคอตัวไหนก็ช่างหัวเถอะแต่ในเฟสที่1เราต้องเรียนรู้แต่ละตัวว่าในทุกๆตัวใครคือเดี๋ยวเป็นล็อตเตอร์มือคอใครดีกว่าใครนี่สิ่งในเฟสที่1นะเฟสของการสร้างเราต้องมาแตกดีเทลอีกฟังนะมีทั้งหมด2เฟสนะเรารู้ว่ามี2เฟสเฟส1กับเฟสที่2เราค่อยมาแตกดีเทลว่าในเฟสที่1เราต้องเรียนรู้ routing protocol แต่ละตัวว่าแต่ละตัวมีวิธีการทํา routing update กันยังไงตะโกนบอกชาวบ้านด้วยวิธีไหนเลือกระเบียบผ่ากันอย่างไรและถ้าเกิดรัน routing protocol ทุกๆตัวด้วยกันใครดีกว่าใครและใครดีที่สุดในสิ่งเหล่านี้มีวิธีการเปรียบเทียบยังไงอะไรพวกเนี้ยแต่ทั้งหมดก็อยู่ในเฟสที่1แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่จะใช้ routing protocol ตัวไหนก็แล้วแต่สุดท้ายนำมาซึ่งเฟสที่2คือได้ routing table แล้วแล้วก็นำไปใช้งานอย่างเดียวจบแล้วภาพรวมได้นะเดี๋ยวเราลงดีเทลแต่อันจำไว้ว่า routing update flow จะสวนทางกับ data flow เสมอจำไว้นะเรามาเรียนวิธีการทำ routing update ของ lib version 2เน้น lib version 2เพราะว่าลิฟต์เวอร์ชัน2เป็นตัวที่อธิบายง่ายสุดเรามาพูดถึงเฟส1นะเฟส1นะเฟส1คือเฟสของการสร้างเราติ้งเทเบิลเริ่มต้นมาตอนนี้อยู่ในเฟส1นะผมบอกก่อนเริ่มต้นมาเราเตอร์ A เราเตอร์ B และเราเตอร์ C ทุกตัวมีเราติ้งเทเบิลแต่เห็นว่าเราติ้งเทเบิลเนี่ยไม่มีอินฟอร์เมชันอะไรเลยเพราะเราเตอร์ทุกตัวเวลาเกิดขึ้นมาแล้วจะมีแต่เราติ้งเทเบิลแต่ไม่มีอินฟอร์เมชันinformation routing table เริ่มเกิดตอนไหนเริ่มเกิดตอนที่เราเข้าไปที่ router ไปที่ interface config ip address config ip address ที่ interface แล้วก็ subnet mask ผลการ config ก็คือเอา ip and subnet mask ได้เป็น network ประจำ interface นั้นๆฉะนั้น router A config ip address ที่ interface 3 interface routing table ก็จะพบ3 subnet โอเคนะฮะโดยกำหนดเลยแล้วคือตัว C connected เป็นสำเร็จที่ interface router B ก็ config IP ได้ที่2 interface ก็จะได้2สับเน็ต2สับเน็ตผมคงไม่ไล่ดีเทลให้ฟังแต่นี่คือ2สับเน็ตแน่ๆโอเคป่ะ router C ก็ config 3 interface ก็3สับเน็ตแต่ไล่นี่เหนียวบางคนไม่เข้าใจภาพนี้ขออธิบายตรงนี้กันดูตรงนี้นะจุด2จุดหนึ่งดูยังไงเวลาเขาเขียนในเวิร์กไดแกรมอ่ะเขาจะทำกันอย่างนี้ผมบอกให้ไม่มีใครเขาบ้าใส่อย่างนี้นะดูให้ดี 10.1.1 10.1.1.2 30 10.1.1.1 30เยอะไปไหมเขามองเลยว่า2ขาเนี้ยอยู่ในเน็ตอะไรแล้วเขาก็ใส่ slash ไปด้วยแล้วก็แค่บอกว่าจุด2จุด1นั่นหมายความว่าขานี้เป็นขา 10.1.1.1 ถ้าดีนี่จุด2เนี่ยขานี้คือ 10.1.2 ขานี้คือ 10.1.1 ถ้ามองขาเนี้ย IP เบอร์อะไร 10.1.1.5 ตรงนี้คือ Network ID วิธีการคือเขาจะเอา Network ID ใส่ไว้ตรงระหว่างลิงก์และเอาเฉพาะ IP ที่เป็นตัวที่มันแตกต่างจริงใส่2ฝั่งเข้าใจความหมายมั้ยไม่มีใครเขาใส่ IP เต็มๆนะเพราะว่าพื้นที่มันไม่พอในการทำ network diagram เขาจะใส่คอนเซปต์นี้คือใส่เป็น network ID ระหว่างลิงก์แล้วใส่เฉพาะ IP ที่มันเป็น specific ลงไปแล้วให้คนดู assume ตีความว่ามันประมาณไหนซึ่งมันเป็น standard เข้าใจป่ะไปดู network diagram ที่ไหนเขาเขียนอย่างนี้หมดมันประหยัดพื้นที่ไงเหมือนกันไม่เขาใส่25252522นะโอเคไหม
เข้าใจไหมเพราะนั้นเราต้องพยายามที่จะแอพพลายแล้วเรียนรู้สิ่งที่มันเป็นอยู่ในชีวิตจริงอ่ะต่อในหน้านี้เป็นหน้าที่บอกว่าเริ่มมีการเข้าเป็นเราเตอร์ตัว config ip address ที่ interface สิ่งที่เกิดขึ้นมาเราเตอร์แต่ละตัวจะเห็น subnet ที่ interface ตัวเองเป็นสายรัก connectedแต่จะไม่เห็นเราเตอร์ C จะเห็นเน็ต30เน็ต 10.4 เน็ต 10.8 เน็ต 30เน็ต 10.4 เน็ต 10.8 แต่เราเตอร์ C จะไม่เคยเห็นเน็ต20เน็ต 10.0 เน็ตเราเตอร์ C จะไม่เคยเห็นเน็ต 10.0 กับเน็ต20เลยในตอนเริ่มแรกนะสภาวะนี้คือสภาวะอะไรคือสภาวะที่เราเตอร์ตัวมีการ config IP address ที่ interface เท่านั้นแต่ยังไม่ได้ enableRouting protocol เพราะว่ายังไม่ enable routing protocol เลยทำให้เห็นสับเด็กแค่ interface เท่านั้นเข้าใจปะเข้าใจไหมต่อไปคือภาวะที่เริ่ม enable routing protocol lip แหละภาวะนี้เป็นภาวะที่เริ่ม enable routing protocol lip นะทีนี้พอเริ่ม enable routing protocol lip จริงๆแล้ว router ตัวจะเริ่มตะโกนแหกปากไวๆว่าฉันมี network อะไรบ้างฉันรู้จัก network อะไรบ้างแต่ในภาพนี้ขออนุญาตแค่ router A แล้วโฟกัสแค่เน็ต20ของ router A เท่านั้นโอเคป่ะ router A ก็เริ่มตะโกนไปโฟกัสที่ router A เป็นหลัก router A ก็เริ่มตะโกนไปว่าฉันรู้จักเน็ต20นะเว้ยตะโกนไปด้วย IP packet header นะคือตะโกนไปด้วย header IP packetหรือตะโกนด้วยรถกระบะที่มีเปย์โหลดคืออะไรเนอะไหมคือมันคือเราเตอร์อ่ะเวลามันจะตะโกนบอกมันก็ต้องตะโกนออกผ่าน IP packet จริงไหมแต่กระบะของ IP packet นี่คืออะไรพูดถึงนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนนะ IP packet มันคืออะไรฟอร์แมตของมันต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมว่าทุกคนจะเริ่มงงสักพักทุกคนจะเริ่มตีอ่ะเอางงละ IP packet ก็คือ IP header ที่ประกอบด้วย information ข้างหลังอะไรสักอย่างหนึ่งถูกไหมทีนี้ IP packet ตรงเนี้ยมันเอามาใช้2อย่างอย่างที่1ก็คือที่เราคุ้นเคยก่อนคุ้นเคยนะ IP packet ก็คือใช้ในการ forward data หรือข้อมูลที่เราจะส่งจากต้นหาปลายทางอันนี้เราเรียนกันมาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่ผมเริ่มสอนนั้นแรกเลยข้างหลังคือ data ที่เราส่ง TCP header นู่นนี่นั่นแต่ณเวลานี้เรากำลังเรียนเรื่องของ routing updateแล้วเต็มเด็กก็คือการตะโกน R1 router A จะตะโกนว่าใช้มินเน็ต20ให้กับทุกคนรับทราบเรากำลังเรียนเรื่องนี้อยู่ปัญหาคือไอตอนตะโกนเนี่ยมันตะโกนเราใช้ routing protocol lip version 2มันตะโกนด้วย lip version 2 information แต่อะไรจะนำพา lip version 2 information ไปบอกชาวโลกรู้ล่ะนั่นคือเรากำลังพูดถึง IP packet ในอีกมุมมองนึงคือมุมมองที่2 IP packet ในมุมมองที่2ก็คือเอามาใช้ทำแล้วติ้งอัปเดตนั่นเองฉะนั้น IP packet มี2มุมมองที่เราเรียนมาตลอดคือ IP packet ในมุมมองของ IP packet ในมุมมองของการ forward data นะนี่คือมุมมองที่1แต่เรากำลังเรียน IP packet ในมุมมองของการทำแล้วติ้งอัปเดตนะเพราะว่าตอนที่ router A ตะโกนว่าฉันรู้จักเน็ต20ให้ทุกคนรับทราบเนี่ยมันต้องตะโกนผ่าน IP packet โดยเปย์โหลดของมันก็คือ routing update information ซึ่งถ้าเราใช้ lip version 2ข้างหลังก็คือ routing protocol lip version 2เป็น information เข้าใจปะเพราะนั้นให้เคลียร์นะ IP packet เนี่ยเราจะเห็นฉะนั้นเราเรียนไปยังงงไงเอาใหม่ตะโกนออกไปด้วย IP packet ตรงนี้เป็นตอนตะโกนออกไปอย่างเงี้ยนี่คือ routing update แต่ IP packet วิ่งไปนะโอเคนะตอนนี้อยู่ในฟังในมุมมองของ IP packet ที่เป็น routing update นะไม่ใช่ data นะเรากำลังพูดถึง routing update flow โดย IP packet เป็นตัวตะโกนทีนี้อุณตะโกนไปง่ายตะโกนด้วย IP packet ซอสจะเท่ากับ interface ขาซอส IP เท่ากับ IP ที่ interface ขาออกจำไว้นะอันนี้สำคัญมากมันจะมีข้อสอบแต่ไม่ได้ถามอย่างนี้ตรงๆมันจะต้องเอามาแอพพลายในการตอบคำถามไม่ได้ถามว่าเราเทียบเดทซอสอะไรอย่างนี้ไม่ถามนะแต่ผมจะสอนให้จำไว้ว่าเวลาเราเตอร์เ
เราเตอร์ใดแล้วแต่ที่เจเนเรตแพ็กเก็ตอะไรแล้วแต่เราเตอร์อะไรก็แล้วแต่ที่เจเนเรตไอพีเก็ตใดแล้วแต่ถ้ามันเป็นผู้สร้างไอพีเก็ตนี้ขึ้นมาถ้ามันส่งไอพีเก็ตนี้ออกทางขานี้มันต้องมีซอสเราเตอร์มีไอพีหลายเบอร์ถามว่าจะเบอร์ไหนเป็นซอสง่ายมากเลยถ้าเราเตอร์เอคนสร้างไอพีเก็ตนี้ขึ้นมาส่งออกขาไหนก็ใช้ขานั้นเป็นซอสเข้าใจป่ะถ้ามาเราเตอร์เอสร้างไอพีเก็ตนี้ขึ้นมาส่งออกขานี้ซอสก็คือ 10.1 ผมถามหน่อยถ้าเราเตอร์เอสร้างไอพีเก็ตขึ้นมาแล้วส่งออกขานี้ซอสไอพีจะเท่ากับอะไรก็ต้องเป็นไอพีที่อินเทอร์เฟซที่มันส่งออกเข้าใจป่ะก็คือ 10.10 เข้าใจหมายนะเพราะนั้นซอสของเทปเดทก็คือ IP address ที่อินเทอร์เฟซขาออกdestination ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข destination เนี่ย destination ยังไงขึ้นอยู่เงื่อนไขดังต่อไปนี้ถ้า information เป็น rich version 1 information เงี้ยถ้าเป็น rich version 1 destination จะใช้เบอร์นี้ broadcast 252525แต่ถ้า routing update ตรงนี้เป็นของ rich version 2 destination จะเป็น224009เป็น broadcast เบอร์นี้ซึ่งก็คือตัวอย่างนี้แหละโอเคนะแต่ถ้าเราติ้งเดทตรงนี้ไม่ใช่ rich version 2แต่ดันเป็น OSPF destination ตรงนี้จะมีโอกาสเป็นได้ไม่ multicast เบอร์ 24.5 ก็ 24.6 ซึ่งขออนุญาตติดไว้ก่อนทำไมเป็น2เบอร์ติดไว้ก่อนนะแต่ถ้าเกิดไปโหลดนี้เป็น routing information ของ EIGRP คือตะโกนบอกด้วยโปรโตคอล EIGRP destination จะเป็น24.10 โอเคนะฮะแต่ตัวอย่างเราคือ rich version 2เพราะนั้นคือ2409นะครับโอเคนะฮะ IP packet ก้อนนี้นำพาอะไรไปนำพา routing update ไปหรือเรียกว่า routing information ไปโดยตอนนี้ router ตัวรัน rip v2 ทั้งหมดจำไว้ router ตัวรัน rip v2 จำไว้นะลองคิดเล่นนะถ้าตัวหนึ่งรัน rip v2 ตัวหนึ่งรัน eajp ตัวหนึ่งรัน wpf มันจะคุยรู้เรื่องไหมเพราะนั้นเราติ้งโปรโตคอลเราเตอร์ตัวต้องรันให้เหมือนกันนะผมตะโกนภาษาลิฟไปทุกคนก็ต้องมีภาษาลิฟกับผมนะในนี้ย้ำนะเหมือนกับอยากให้เข้าใจเป็นพื้นฐานเลยต่อให้ผมไม่พูดก็อยากให้คนคิดอย่างนี้เลยทุกคนต้องคุยภาษาเดียวกันอ่ะฉะนั้นไอ้นี่ตะโกนไปด้วยลิฟเวอร์ชัน2แปลว่าทุกคนต้องรันลิฟเวอร์ชัน2ในลิฟเวอร์ชัน2จะบอกว่า A ตะโกนว่า network 20ตะโกนว่าชั้นคือเหมือนกับ A อยากจะเหมือนกับเรามีอะไรดีๆอยากจะบอกเพื่อนนะไม่งก A ก็แบบเฮ้ยมีของดีอะอยากบอกอะฉันมีเน็ต20นะเว้ยก็เอาเน็ต20ไปบอกทุกคนว่าฉันมีเน็ต20แต่จริงแล้วถามให้ A เอาเน็ต20ไปไหมเปล่าเอาให้เคลียร์นะพูดให้เคลียร์เลย A เนี่ยจะเอาเน็ตทุกเน็ตของตัวเองยัดลงไปในRouting Updateเข้าใจไหมทีนี้มันมีเงื่อนไขในการยัดลงไปเหมือนกันว่าถ้า A ทำRouting Updateออกอินเทอร์เฟซนี้มันจะไม่เอาเน็ตที่มันส่งล็อตเตอร์เดทออกไปเนี่ยใส่เข้าไปมันจะไม่ใส่เพราะว่ามันรู้แล้วว่าเน็ตเนี้ยฉันส่งไปหาเธอเนี่ยเธอก็ต้องรู้จักแล้วว่าเธอฉันต่อกันตรงๆฉันจะเอาสิ่งที่เธอรู้ใส่เข้าไปทำไมให้เปลืองเข้าใจความหมายปะเน็ตฉันทำล็อตเตอร์เดทผ่านเน็ตใดผ่านฉันทำล็อตเตอร์เดทผ่านอินเทอร์เฟซใดๆอินเทอร์เฟซไหนมีเน็ตอะไรฉันจะไม่เอาใส่ลงไปในล็อตเตอร์เดทไม่ใส่เด็ดขาดให้มันเปลืองแต่ฉันจะเอาเน็ตอื่นๆที่รู้ว่าเธอไม่รู้จักแน่ๆใส่ลงไปฉะนั้นเราติ้งเดทนี้จะมีแค่เน็ต20กับเน็ต 10.8 เท่านั้นนี่คือเงื่อนไขโอเคป่ะ 10.10 ไม่ใส่ 10.0 ไม่ใส่เพราะ 10.0 คือทางผ่านของเราติ้งเดทเลยไม่ใส่ลงไปใช่ไหมครับต่อมาในตัวอย่างนี้เนี่ยผมจริงๆมันต้องใส่ตรงนี้ลงไปผมเขาบอกเลยว่าผมใส่แค่อันเดียวเพราะเหตุผลข้อหนึ่งผมอยากโฟกัสแค่เน็ตนี้ประมาณว่าอยากให้เอตะโกนบอกว่าเน็ต20ไปบอกคนนี้คนนี้คือโฟกัสแค่เน็ต20เท่านั้นก็เลยใส่แค่เน็ต20โอเคไหมในภาพนี้จริงๆต้องใส่เน็ตนี้เน็ตนี้นะในความจริงนะโอเคป่ะแต่ผมโฟกัสแค่เน็ต20เลยขออนุญาตแค่นี้เพื่อจะได้ให้เรียนรู้แค่นี้ก็พอคือคอนเซ็ปต์เอาคอนเซ็ปต์อย่างเดียวไม่เอาความจริงความจริงมันโหดร้ายมันเยอะไม่ไหวเสียนะอ่ะโฟกัสแค่เน็ต20นะอันนี้เลยไม่ได้ใส่เข้าไปปึ้ง
ที่เราจะโกนไปมันมีค่าหนึ่งที่เรียกว่าค่าเมทริกเมทริกคือไม่อ่านให้ฟังขี้เกียจเอาพูดเลยเมทริกคือพารามิเตอร์ที่ routing protocol ถ้าผมใช้ว่า routing protocol แสดงว่า routing protocol ทุกๆตัวรู้จักเหมือนกันแต่ถ้าผมใช้คำว่าลิฟต์แสดงว่าลิฟต์เท่านั้นงั้นผมใช้คำนี้เมทริกคือพารามิเตอร์ที่เราติ้งบนคอทุกๆตัวใช้ในการตัดสินใจว่าเส้นทางไหนคือ the best path ฟังแค่นี้ก่อนนะแต่ยังนึกไม่ออกว่ามันตัดสินใจยังไงโอเคป่ะเริ่มต้นมาเราเตอร์ A เป็นเจ้าของเน็ต20ฉะนั้นเมทริกของมันคือ0แน่นอนเพราะว่าเมทริกเริ่มต้นจะเป็น0เสมอและถ้าเน็ตนั้นเป็นเน็ตของมันมันจะเห็นเมทริกเป็น0เสมอนี่คือสิ่งที่ต้องรู้ก่อนเมทริกทุกอย่างกลายเป็น0เสมอถ้าเป็นเน็ตเวิร์คของมันหรือเป็นคอนเนคเต็ดเองเมทริกเป็น0เสมอแต่ตอนนี้ใช้ routing protocol LIP LIP มีวิธีการคิดเมทริกคือเมื่อไหร่ที่ฉันอัปเดตไปบอกคนอื่นฉันจะเอาเมทริกของเดิมบวกไป1เสมอคือ0บวก1ได้เป็น1และเอา1ไปใส่ใน routing update โอเคไหมเรามาดูตัวถัดไป router B ได้รับการตะโกนมา router B ก็เอา information ตรงเนี้ยยัด routing table ของตัวเองแต่การยัดมันก็ต้องทำต่อว่าเขาประกาศอะไรมาเขาประกาศ net 20จริงๆมี net นี้ด้วยนะแต่เพิ่งผมไม่ได้ใส่ลงไปโอเคปะแล้วตัว A ประกาศเน็ต20มาก็เอาเน็ต20สายละ24ใส่ลงไปใน routing table สายละตัวที่1 2เมทริกเท่าไหร่1เมทริกคือพาราเตอร์ที่ใช้ในการตัดใจว่าเส้นทางไหนคือ the best path โดย lib version 2เอาเมทริกมาใช้วิธีการคือเริ่มต้นจาก0แล้วบวกไปทีละ1ไปทีละ1ไปทีละ1 1 hop คือบวกไป1 1 hop คือบวกไป1เอานะแค่นี้นะฉะนั้น router B รับ routing อัปเดตมา router B ก็เอา information ยัดลง routing table ถูกไหมเน็ต20จะต้องไปใช่ไหมเมทริกจะต้องไปใช่ไหมเพราะนั้นเน็ต20ไปแล้วเมทริกไปแล้วโอเคนะช่องไทยเนี่ยหมายความว่าตะโกนมาด้วย routing protocol อะไรถ้าเป็น OSPF ก็จะเป็น O ถ้าเป็น EIGP ก็จะเป็นสายลักอื่นโอเคไหมแต่นี่ตะโกนมาด้วย LIP ใช่ไหมก็ใส่ R โอเคป่ะเรียบร้อยทีนี้เหลือช่อง next hop กับ outgoing interface ตอนนี้ผมจะพูดถึงในมุมมองของ routing update นะ routing update เนี่ย next hop ก็คือในมุมมอง routing update นะ next hop คือคนที่ตะโกน network นี้มาใครตะโกนอ่ะ A ป่ะใช่ไหมทีนี้มันจะคำว่า router A ใส่ลงไปหรอไม่มีนะใน routing update ไม่ได้บอกว่ามาจาก A นะจ๊ะอย่างเงี้ยไม่มีเพราะนั้นสิ่งที่จะบอกว่ามาจากใครมันต้องดูจากซอสไงถูกไหมซอสก็คือต้นทางเพราะนั้นในขอบก็คือคนที่ตะโกนเน็ต20นี่มานั่นก็คือเอาซอสมาใส่โอเคป่ะขึ้นอยู่กับซอสพริกหรือช้าเปล่าคนละซอสไม่สามแม็กกี้นะก็เอาซอสมาใส่คนตะโกนไงคนตะโกนออกมาเน็ตนี้ถูกตะโกนโดยใครเน็ตนี้ถูกตะโกนโดยใครก็คือเน็ตนี้ถูกตะโกนโดยใครคนนั้นก็คือซอสก็หยิบซอสมาใส่นั่นคือเน็ตขอบของเรานั่นคือเน็ตขอบของเราและเข้ามาทางอินเสิร์ตไหน serial 0 serial 1ก็เอา S1 ไปใส่ตรงเอาคําเอาอินเฟสทีนี้คนยังงงอีกเฮ้ยพี่มันยังไงแน่วะคำว่าในขอบกับอัลเฟสฟังให้ดีนะ routing table หน้าที่หลักของ routing table คือเอาไว้อ้างอิงในการ forward IP packet เพราะนั้นคำว่าในขอบในมุมมองของการ forward IP packet คือ forward หาใครในขอบคือคนไหน outgoing interface ก็คือ forward ออกทาง interface ไหนเข้าใจผมพูดไหมเพราะนั้น routing tableคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อใช้ในการ forward IP packet เพราะนั้น wording ตรงนี้จึงเป็น wording ที่เป็นมุมมองของการ forward IP packet forward หาใครในขอบคือใคร
โฟลดออกไทเฟสไหนอินเฟสที่จะโฟลดออกไปอินเฟสไหนแต่ในการทำ routing update เนี่ยมันจะเป็นอีกมุมนึงในขอบที่เราจะโฟลดไอพีเกตไปหาก็คือคนที่ตะโกนเน็ตเวิร์กนี้มาหาเราถูกไหมเพราะ routing update flow กับ data flow จะสวนทางเสมอฉะนั้นถ้าในขอบในมุมของการ forward ไอพีเกตก็คือมุมมองของการที่ว่าใครตะโกนมาหาเรานั่นเองในการทำ routing update นะOutgoing interface ถ้าในมุมมองการ forward interface ก็คือ forward ออกทาง interface ไหนถ้าในมุมมองของ routing update คือตะโกนเข้ามา interface ไหนนั่นเองสรุปก็คือถ้ามุมมองของ routing update net นี้ถูกตะโกนมาจากใครเข้ามาทาง interface ไหนของเราและ routing protocol นั้นคือ RIP ถ้าในการ forward interface จะไปทางที่เนี่ยต้องไปหาใครและออกทางอินเทอร์เฟซไหนเข้าใจไหมเคลียร์นะอย่าเพิ่งหลับนะอีกนิดเดียวเดี๋ยวจบนี้ให้พักต่อมา router B มีน้ำใจรู้แล้วว่าไงบอกต่อป่ะไม่กูเก็บเงียบคนเดียว router B มีน้ำใจโฟลดต่อใช่ไหมถ้า router B ก็จะเอาสิ่งนี้ไปบอกชาวโลกต่อไม่ใช่เอานี้ forward ต่อหรอกเอาสิ่งนี้ forward ต่อภายในหน้าถัดไปปึ้งจริงๆแล้วผมบอกก่อนนะตอนที่ router A ตะโกนแหกปากมามันตะโกนแหกปากทุกทิศทุกทางโอเคไหมจริงๆมันมีแพ็คเกจมาทางนี้ด้วยแต่ณเวลาภาพนี้ผมบอกผมโฟกัสที่คู่นี้ผมเลยไม่วาดแพ็คเกจนี้จริงๆแล้วมันมีด้วยนะแต่ผมไม่วาดขออนุญาตไม่วาดณเวลานี้โอเคป่ะจริงๆแล้ว router A เวลาตะโกนมันตะโกนทางนี้แล้วก็ทางนี้หน้านี้กำลังพูดถึงตอนที่ A ตะโกนทางนี้ด้วยขณะที่ B ก็ตะโกนทางนี้ด้วยจริงไหมเพราะนั้นกลายว่า C เนี่ยได้รับการตะโกนจาก B และการตะโกนจาก A ใช่ไหมเรามาดูการตะโกนจาก A ก่อน A เนี่ยเป็นเจ้าของเน็ตเวิร์ก20เพราะนั้นมันตะโกนด้วยเมทริกซ์0บวก1กลายเป็น1ถูกไหมเมทริกซ์เท่ากับ1เมทริกซ์คือพาราเมตเตอร์ที่ใช้ในการบอกว่าเส้นทางไหนคือโดเมนผ่านโดยเมทริกจะเพิ่มขึ้นไปทีละ1จากการผ่านเราเตอร์แต่ละตัวผ่านเราเตอร์1ตัวเพิ่มไป1พูดย้ำนะเน็ตเวิร์กนี้ถูกประกาศด้วยเน็ตเวิร์กนี้ถูกประกาศด้วยเราเตอร์ A ซึ่งเราเตอร์ A เมทริก0บวก1กลายเป็น1และเราเตอร์ A ประกาศออกไทเฟส0 5ฉะนั้นซอสออเดชั่น IP ไม่ต้องพูดถึงละมันคือ represent 2ถูกไหมแต่ซอส IP คือ IP ที่อินเฟสขาออกโอเคไหม 10.10 ล็อตเตอร์ B มีน้ำใจตะโกนต่อก็เอาสิ่งที่ตัวเองรู้มาตะโกนต่อโดยล็อตเตอร์เดทก็คือ Depression 2นะซอสเท่ากับ Interface ขาออก Depression เท่ากับขึ้นอยู่กับล็อตเตอร์เดทคออะไรโดยสิ่งที่ตะโกนออกคือเน็ต20ผมบอกนะ B ไม่ได้ตะโกนเฉพาะ20จริงๆ B ตะโกนทั้งหมดเท่าที่มันรู้แต่ณเวลานี้ผมโฟกัสแค่เน็ต20โอเคนะ B ก็ตะโกนเน็ต20ออกมาเมทริกของเดิมคือ1บวกอีก1กลายเป็น2เมทริกคือสิ่งที่ใช้ในการตัดสินเส้นทางไหนคือ Debit Path โดยเมทริกที่น้อยที่สุดคือ Debit Pathเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะ router C เมื่อได้รับ routing update มา2ทางถ้าเป็นคนละ network ก็โอเคไม่เป็นหาของใครของมันไม่เกี่ยวกันถ้าคนละ network ไม่มีประเด็นเพราะว่าถ้าคนละ network คือเอาหมดจริงไหมแต่ถ้ามาแต่ถ้าถูกตะโกนมาด้วย network ID เดียวกันมันเริ่มมีประเด็นแล้วว่าเฮ้ยคนนู้นก็บอกว่ารู้จักเน็ต20คนนี้รู้จักเน็ต20ไอ้คนนี้ก็รู้จักเน็ต20มีคนบอกรู้จักต้อง2คนถ้าเราจะ forward IP เก็บไปหาเราจะ forward หาใครดีวะใครคือ the base ในการ forward IP เก็บวะไม่กับนี้ขึ้นมาทีมะฉะนั้นณเวลานี้เน็ต20ยังไม่ได้ลง routing table เพราะว่ามันยังอยู่ในช่วงการตัดสินใจณถัดไปคือเอามา compareเปรียบเทียบนี่เราติ้งเทเบิลนะอันนี้ช่วงการเปรียบเทียบ
ช่วงนี้เป็นช่วงการเปรียบเทียบเปรียบเทียบเสร็จแล้วค่อยลงรอติ้งเทเบิลเพราะนั้นมาดูตรงนี้ก่อนมันก็พิจารณาว่าได้รับรอติ้งเดทเด็ด20มาโดยมาจากรอติ้งคอลิสและมาจากใคร 10.5 เข้ามาไทยเสียไหน3นี่คือเส้นทางที่1คือเส้นทางนี้เส้นทางที่2เน็ต20เดียวกันเลยเน็ต20เหมือนกันคือถ้าคนเน็ตไม่ต้องเปรียบเทียบหรอกอย่ารอติ้งเทเบิลคู่แหละแต่พอคุณเน็ตเดียวกันมันก็ต้องพิจารณาต่อเส้นทางที่2คือเส้นทางนี้เมทริกซ์เท่ากับ1คนตะโกนมาคือ 10.10 เข้ามาทางอินเทอร์เฟซซีเรียล4ทีนี้มันต้องเลือกเดอะเบสพาธละแต่เดอะเบสพาธมันตัดใจจากค่าเมทริกซ์เมทริกซ์คือพาราเตอร์ใช้ในการตัดใจว่าเส้นทางไหนคือเดอะเบสพาธโดยมีเงื่อนไขว่าเส้นทางที่มีค่าเมทริกซ์ที่น้อยสุดเส้นทางนั้นคือเดอะเบสพาธคำนี้ขอย้ำเมทริกซ์คือค่าที่ใช้ในการตัดสินเดอะเบสพาธเป็นคำกลางที่เราติ้งบทคอทุกๆตัวอ้างอิงเหมือนกันฉะนั้นเราติ้งบทคอทุกๆตัวไม่ว่าจะเป็นลิฟต์โอเฟฟเอเจพีทุกคนจะรู้จักคำว่าเมทริกและทุกคนก็จะตีความเหมือนกันหมดว่าเมทริกคือเส้นคือพาราเมเตอร์ที่ใช้ในการเลือกว่าเส้นทางไหนคือเดอะเบสพาธโดยเราติ้งบทคอทุกตัวคิดเหมือนกันหมดว่าเส้นทางไหนที่เส้นทางไหนที่มีเมทริกที่น้อยที่สุดเส้นทางนั้นคือเดอะเบสพาธโอเคนะทีนี้ติดไว้ก่อนเอาแค่นี้ลิฟต์ก็ทำแต่ทำการตัดใจเลือกเส้นทางนี้เพราะว่าเมทริกที่น้อยสุดก็เอาเส้นทางนี้ยัดลงตรงนี้เส้นทางนี้ก็คือเส้นนี้ตัวนี้ชนะตัวนี้แพ้จริงป่ะตัวนี้ก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็คือตัวนี้เพราะนั้นตัวนี้ชนะก็คือเส้นทางนี้ชนะตัวนี้แพ้คือเส้นทางนี้แพ้เพราะนั้นนี่คือ the best path ตัวนี้ยัดลงรอติ้งเทเบิลแล้วติ้งเทเบิลจะต้องเป็นถึงที่ดีสุดก็คือนี่คือดีสุดเน็ต20เน็ตเมทริกเท่ากับ1เน็ตขอบเท่ากับ 10.10 อินเฟียที่ออกคือ4เรียบร้อยนะที่มีเน็ตอื่นด้วยผมเอาแค่นี้พอจบเฟส1ละสำหรับเน็ต20นั้นเน้นนะเฉพาะเน็ต20ที่มีเน็ตอื่นด้วยจบเฟส1ในมุมมองเน็ต20เท่านั้นจบเฟส1เองนะต่อไปเฟส2เฟส2คือเฟสที่นำ IP Packet ฟังให้ดีนะ IP Packet มี2ประเภทประเภทที่1คือ forward data เรากำลังพูดถึงเคสของ forward data IP Packet ที่เป็นแบบ data นะ IP Packet มี2แบบแบบที่เป็นแบบ data ที่ใช้ในการ forward data นะก็คือที่เรากำลังอยู่ตรงนี้แหละแบบที่2คือ routing update ซึ่งมันจบไปแล้วโอเคนะทีนี้มันมี data จากเคาน์เตอร์เครื่องนึงที่เป็น source 30.5 อยู่ที่เครื่องนี้ต้องการจะไป PC เครื่องนึงที่เป็น 20.5 อยู่ในเนี้ย data ก็ถูกส่งโดยเคาน์เตอร์เครื่องนี้เข้ามาหา router คือ data ก่อนเนี่ยพอหา router ปุ๊บ router ทำไงแกะนู่นแกะนี่แกะ IP header มาโฟกัสเดเทชันใช่ป่ะทำ routing lookup มันแค่เช็คว่า net 20มั้ยถ้าใช่ก็ forward ถ้าไม่ใช่ก็ไปบรรทัดถัดไปไม่ใช่ก็ข้ามไม่ใช่ก็ข้ามใช่เข้าดูต่อ next hop คือส่งหาใครพบว่าเป็น 10.10 แสดงว่า next hop คือคนนี้แล้ว outgoing phase คือ4ฉะนั้นแพ็คเกจนี้ถูก forward ออกทางนี้จริงไหมพอเราเตอร์ A ได้รับปุ๊บก็เช็ค direction direction เอ้ย net 20ของตัวเองนี่ว่าออกทาง F6 ก็ส่งออกทาง F6 ก็ไปถึงปลายทางไหมถึงโอเคนะฮะในเวลาต่อมา routing update flow กับ data flow ส่วนทางเสมอทีนี้เกิดเหตุโชคร้ายลิงก์ระหว่าง C และ A ดาวขึ้นมาปิ้งเกิดอะไรขึ้น routing update ตรงนี้มันถูกส่งมาไม่ได้จริงไหมแล้วตัว C บอกว่าเมื่อก่อนอ่ะฉันรักเธอนะ Aแต่ตอนนี้สายใยความรักเราขาดลงฉันจำเป็นที่ต้องหาแบ็กอัพฉันได้ฉันนั้น
มีภรรยาเขาถึงมีเมียน้อยกันไงเขาหาแบ็กอัพเอาไว้เมียอยู่หัวแตกเมียไม่อยู่พูดได้โอเคต่อนะแต่ไม่ควรนะชีวิตจริงนะครับสำหรับสุภาพบุรุษทั้งหลายนะฮะการหาเมียแบ็กอัพเนี่ยอาจจะตายได้นะฮะความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่คนที่พยายามหาเมียน้อยอาจจะตายได้โอเคต่อนะก็เส้นทางมันขาดปั้งแล้วเตี้ยเดือดมันหายไปใช่ไหมทีนี้พออินเสิร์ตมันได้เสร็จปุ๊บมันเคยมองว่าดูเพชรผ่าคือเส้นนี้คือ S4 ถ้ามันขาดปุ๊บ S4 มันดาวจริงไหมถ้าว่า S4 ดาวมันจะลบเราติ๊กเนเบิลทิ้งทันทีถ้าคุณว่า S4 มันดาวเนื้อไหมฉะนั้นเราติ๊กเนเบิลตอนนี้มันจะโล่งไม่มีอะไรเลยถ้าเกิด S4 มันดาวตรงเนี้ยสิ่งที่มันทำก็คือมันต้องหาทางไปเน็ต20ให้ได้แต่โชคดีว่าคนที่ตะโกนมาหามันอะเอตะโกนทางนี้แต่ B ก็ตะโกนมาด้วยจริงไหมเพราะนั้นในเวลานี้เนี่ยมันยังได้รับการโฟนออกมันยังรู้ว่ามันคือมันยังได้รับการตะโกนจาก B มาตลอดเวลาแล้ว A ไม่ตะโกนไม่เป็นไรแต่มันยังรู้ว่า B ตะโกนมาสุดท้ายมันบอกโอเคเดอะเบสผ่าตอนนี้มันไม่มีใครเปรียบเทียบแล้วคือเดอะเบสผ่าแล้วตอนนี้เส้นทางเดียวก็คือเดอะเบสผ่าแล้วจริงป่ะมันก็จับยัดลงซิงเกิลอย่างไม่รีรอเน็ต20ที่ตะโกนมาไม่ถึงเท่าไหร่หรอกกูไม่สนเหลือเส้นทางเดียวตะโกนจาก 4.5เข้าไปทางซีเรียล3ตอนนี้จะ forward ไปเกตเหรอก็ forward มาทางนี้ 20.5 จะไป 20.5 เหมือนเดิมลุกแล้วลุกอัพออกทาง 10.5 ถูกไหมได้ขอบได้ขอบ 10.5 อีกตัวที่ออกคือ S3 ก็ forward ไปก็ไปเรื่อยจะไปใน 20 เหรอแพ็กเกจนี้มาถึง B ฮะมาถึง A ก็พิจารณาแพ็กเกจนี้มาถึง C พิจารณาออก10.5 ออกทาง S3 ก็ forward มาถึงแพ็กเกจนี้ตอนนี้แพ็กเกจนี้มาถึง B ก็ forward 20ออกทางในขอบคือ 10.1 ใช่ไหมอินเสิร์ตที่ออกคือ S1 ก็ forward มามันเป็นอย่างนี้ไปทีหอบทีหอบมันทำอย่างนี้ตลอดหอบจริงๆหอบไปหอบมันทำนี้ตลอดจริงไม่ได้โม้จริงๆไม่จริงๆโอเคนะทีนี้เราเตอร์เวลาพอหมดแพ็กเกจอะผมบอกเลยนะตอนเราเรียนรู้เนี่ยเอางี้ง่ายๆเลยผมบอกเราเตอร์ทำงาน2เฟสเฟสที่1คือสร้างเราติ้งเทเบิลไอตอนสร้างเนี่ยมันจะมีเราติ้งบัลคอให้เราเลือกย้ายหมดเลยมันจะวุ่นวายเราติ้งบัลคอโอเคป่ะแต่ตอนเฟสที่2เนี่ยลืมคำว่าเราติ้งบัลคอไปเลยเพราะว่าเราติ้งบัลคอมันจบตั้งแต่เฟสที่1แล้วเพราะนั้นเฟสที่2เป็นเฟสที่ไม่มีคำว่าล็อตติ้งบุคคลอยู่ในหัวนะตอนที่ผมโฟกัสแพ็กเกจผมเคยบอกไหมว่าตรงนี้เป็นล็อตติ้งบุคคลอะไรนะต้องสนใจหรือเปล่าผมเคยพูดนะผมสนใจแต่ว่าโฟกัสแพ็กเกจโดยดูจากเวอร์ชันอะไรออกทางในขอบไหนเฟสอะไรใช่ไหมผมไม่เคยเนี่ยอย่างเงี้ยจะไปไหนออกทางในขอบอะไรอินเฟสอะไรผมไม่เคยพูดถึงตรงนี้เลยเพราะนั้นตอนที่เราโฟกัสแพ็กเกจเราไม่สนใจว่าเน็ตนี้จะถูกสร้างจากเราติ้งบัลคออะไรไม่สนใจตรงนี้เป็นแค่อินฟอร์เมชันที่บอกให้รู้ว่าให้เรารับรู้เฉยว่ามันถูกสร้างจากเราติ้งบัลคออะไรแต่เวลาเราเตอร์ฟอร์เวิร์ดแพ็กเกจมันไม่เคยสนใจตรงนี้เลยเข้าใจปะตรงนี้ประโยชน์ก็แค่แอดมินอย่างพวกเราคอยเอามาดูแต่เราเตอร์ไม่ได้ใช้เนี่ยเราเตอร์ไม่ได้ใช้เพราะสิ่งที่เห็นในติ้งเทเบิลเราเตอร์ใช้แค่นี้ the base partโอเคนะครับเราเตี้ยเด็ดฟูส่วนทางกับดาต้าฟูเสมอย้ำเมทริกคือเรียนมาเยอะแล้วนะตอนนี้ต้องลงสรุปละเมทริกคือเส้นทางที่อันนี้เมทริกตรงนี้เท่ากับอะไรลิฟต์นะเมทริกซ์นี้เท่ากับอะไร1 2เมทริกซ์ว่า2เนี่ย1 2ใช่ป่ะเมทริกซ์เท่ากับ2อันนี้เมทริกซ์เท่าไหร่1 2 3เมทริกซ์เท่ากับ3สำหรับลิฟต์ The Best Part คือ2เป็นผู้ชนะนี่คือ The Best Part ถูกป่ะเพราะมีค่าเมทริกซ์ที่น้อยสุดเมทริกซ์เป็นภาษากลางๆที่ทุกล็อตติ้งบัลคอเรียกแต่เมทริกของลิฟต์เราเรียกว่าหอบ
เขาเข้าใจผมพูดไหมเมทริกเป็นชื่อตรงกลางแต่เมทริกของลิฟต์ก็คือหอบเขาอ่ะนะต่อไปนะต่อไปนะ OFF ก็สนใจคำว่าเมทริกเหมือนกันแต่เมทริกของ OFF ไม่ใช่หอบเขาผมบอกว่าเส้นทางที่มีค่าเมทริกน้อยสุดคือ the best path แต่ผมบอกว่าเส้นทางที่มีแบนด์วิดต์เยอะสุดของ OFF คือเส้นทางที่ดีสุด the best path ขัดแย้งไหมถ้าบอกว่าเมทริกเท่ากับแบนด์วิดต์ผมบอกว่าเส้นทาง OFF สนใจเส้นทางที่มีเมทริกที่น้อยสุดคือ the best path และถ้าผมบอกว่าเส้นทางที่แบนด์วิดต์เยอะสุดคือ the best path เฮ้ยถ้าเมทริกเท่ากับแบนด์วิดต์นี่เกิดปัญหาแล้วเนี่ยจริงป่ะเข้าใจความหมายป่ะโอเคเราต้องมีคอร์ดตัวสนใจเมทริกเป็นเดบิวต์ผ่านเมทริกที่น้อยสุดในมุมมองหอติ้งมาคอนะเมทริกคือเส้นเมทริกคือพาราเตอร์ที่ใช้ในการตัดใจว่าเส้นทางไหนคือเดบิวต์ผ่านทุกๆเราติ้งมาคอเดบิวต์ผ่านคือเส้นทางที่มีเมทริกที่น้อยสุดลิฟสนใจหอบเขาฉะนั้นเมทริกของลิฟก็คือจำนวนหอบเขาเมทริกของลิฟคือหอบเขา OFF สนใจแบนด์วิดต์แต่ถ้าเมทริกถ้านะเมทริกเท่ากับแบนด์วิดต์มันจะขัดแย้งกันทีเลยเส้นทางที่เป็นเดอะเบสพาธของ OFF ก็คือเส้นทางที่มีเมทริกน้อยสุดแต่ผมบอกว่าเส้นทางที่เป็นเดอะเบสพาธของ OFF คือเส้นทางที่แบนด์วิดต์เยอะสุดมันขัดแย้งเข้าใจป่ะเพราะนั้นเมทริกของ OFF เนี่ยเท่ากับค่าคงที่ใดๆผมบอกก็ได้10^8ส่วนด้วยแบนด์วิดต์นี้หายขัดแย้งยังหายยังเส้นทางใดๆมูคุณลองดูนะสมการคณิตศาสตร์แบนด์วิดต์ยิ่งเยอะถ้านี่เป็น10^8คือค่าคงที่นะค่าคงที่นะแบนด์วิดต์ยิ่งเยอะเมทริกยิ่งน้อยใช่ไหมเขาเรียกว่าแปรผกผันฉะนั้นติ้งไม่ผิดเลยที่ผมจะใช้คำว่าแล้วติ้งเป็นขอทุกตัวสนใจเมทริกที่มีเส้นทางที่ดีสุดคือเส้นทางที่มีค่าเมทริกน้อยสุดเพราะนั้น OFF สนใจเส้นทางที่มีแบนด์วิดต์เยอะสุดนั่นคือจะได้เมทริกน้อยสุดเป็น the best path ไม่ผิดนะเพราะสูตรเป็นอย่างจริงเมทริกของ OFF เท่ากับ10^8หารด้วยแบนด์วิดต์แค่นี้พอละเอาแค่นี้พอให้เห็นภาพฉะนั้นคำว่าเมทริกเป็นภาษากลางๆเมทริกของลิฟต์คือหอบเขาเมทริกของ OFF ก็คือแบนด์วิดต์10^8ส่วนแบนด์วิดต์โอเคคร่าวๆจบแล้วมั้งรู้สึกว่าจบของอันนี้ละไอ้สไลด์เริ่มเหลืองละถ้าจบแล้วได้พักเบรกเดี๋ยวนะจบจริงแล้วมั้งจบแล้วล่ะอ่ะพักเบรกเป็นไฟล์อีกไฟล์นึงเราติ้งคอนเซ็ปต์